still strong. No matter what they do, we're moving on. We're still moving on. บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามแห่งอัลลอฮ์พระเจ้าพระผู้ทรงกรุณาพระเจ้าพระผู้ทรงเมตตาปราณีเสมออัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการทอล์คหลังเที่ยงนะครับรายการที่จะคุยทุกแง่มุมของคำว่าอิสลามเปิดทุกประเด็นที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและกลับมามองความเป็นมุสลิมในอดีตนะครับทอล์คหลังเที่ยงพบกันเป็นประจำครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงนะครับคุณผู้ชมสามารถไปรับชมย้อนหลังได้ที่ Facebook Fanpage ทอล์คหลังเที่ยงมีวิดีโอย้อนหลังรวมไปถึงคุณผู้ชมอยากจะพูดคุยกับทีมงานก็สามารถส่งข้อความเข้ามาได้นะครับที่ Fanpage ทอล์คหลังเที่ยงครับ รวมไปถึงช่วงท้ายรายการนะครับเราก็มีเปิดสายร่วมพูดคุยกันคุณผู้ชมท่านใดที่มีคำถามหรืออยากจะให้อาจารย์ได้นำเสนอหรือว่าขยายในประเด็นอะไรก็สามารถโทรเข้ามาได้ในช่วงท้ายของรายการที่หมายเลขโทรศัพท์025303199ครับคุณผู้ชมฮะวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกันในเรื่องราวที่สำคัญอีกหนึ่งเรื่องของมุสลิมบางท่านก็ให้ความสำคัญอีกบางท่านก็รู้สึกเฉยๆกับเรื่องราวของการรับประทานอาหารซึ่งวันนี้เองเราจะมาร่วมพูดคุยกันให้กระจ่างว่าจริงๆแล้วอาหารฮาลาลเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะเป็นที่รู้จักกันรวมไปถึงเรื่องราวที่หนึ่งร้านอาหารที่บอกว่าอิสลามทานได้แต่ไม่ใช่มุสลิมทำจะทานได้หรือเปล่ายังไงเราจะมาคุยกันในวันนี้นะครับขอแสดงความเคารพและต้อนรับท่านอาจารย์อับดุลติฟตำลาเรียงครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิฮิลกะรีมนบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บีฮิอัจมาอินอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วันนี้ต้องมาอัพด้วยนะฮะเสียงจะหล่อๆไปหน่อยเพิ่งหายไข้อาจารย์วันนี้ต้องพยายามคุยให้ออกรถหน่อยนะครับรู้สึกว่าแบตผมจะโลนะแบตเตอรี่โลก็เจออาจารย์ตั้งแต่เมื่อเช้าเลยใช่ครับก็มาแต่เช้านะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะผมบอกแล้วว่าหนึ่งในความสุขอย่างนึงก็คือการทำงานนี่แหละโดยเฉพาะงานศาสนาเหนื่อยไหมก็เหนื่อยนะดูยังไงอ่ะเวลาถึงหมอนแล้วก็หลับเลยหลับเลยคือไม่มีเวลาจะมานั่งกดนู่นกดนี่ละนะครับพอหลังละหมาดอิชาเสร็จก็ถ้าไม่มีงานอย่างสมมติคือมันต้องเตรียมอ่ะนะเวลาผมมาสอนหนังสือที่เป็นวิโรงเรียนศรัทธาชนน่ะมันต้องใช้ PowerPoint นะครับอันนี้ต้องทำPowerPoint ทำไม่ยากหรอกแต่หาข้อมูลเนี่ยต้องพยายามรวบรวมคือไม่ได้ดูหนังสือเล่มเดียวพี่น้องมาดูหลายๆอย่างนะเอามาผสมกันแล้วก็พยายามหาสิ่งที่จะทำให้พี่น้องเข้าใจมากที่สุดแล้วก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องมากที่สุดวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็นึกอยู่นะว่าเออเราจะพูดอะไรดีเมื่อเช้าเนี่ยพูดเรื่องบ้านก็สำคัญสำคัญฮะบ้านนี่สำคัญมากอันนี้มาพูดเรื่องอาหารบ้างแล้วกันครับอาจารย์นะครับเพราะว่าปัจจัย4มีอะไรบ้างนะปัจจัย4ก็มีบ้านมีอาหารมีเครื่องนุ่มห่มแล้วก็ยารักษาโรค4อย่างนะนี่4อย่างเดี๋ยวนี้เป็นปัจจัย5นะอาจารย์5อะไรครับสมาร์ทโฟนโอ้ปัจจัย5อันนี้ขาดไม่ได้ขาดไม่ได้อาจารย์ขาดแล้วอยู่ไม่ได้คือบางคนนี่ถึงขั้นต้องกลับบ้านนะถ้าลืมนี่หรือต้องกลับมาเอาเพราะว่าเก็บความลับไว้เยอะเดี๋ยวไลน์เด้งมาเอ๊ใครเนี่ยก็มีอยู่ครั้งนึงเล่าให้ฟังนิดนึงพอดีผมนัดกับคนรู้จักเอาไว้ก็แล้วก็โทรไม่ติดโทรไม่ติดปิดเครื่องเราก็โอ้โหทำไมนัดกับโต๊ะครูเนี่ยทำไมมาทิ้งเรางี้ล่ะยังก็ไม่รู้บ้านอยู่ไหนไงแต่ว่าเราก็ไปแถวๆนั้นแหละคือกะว่าให้เขามารับครับเท่าไหร่ก็โทรไม่ติดปิดเครื่องตลอดเลยเอาอาจารย์ไปทิ้งซะแล้วเอาอาจารย์รออาจารย์มาแล้วซะเนี่ย ก็เลยกลับมาบ้านก็คือเกินเวลาแล้วก็ถือว่าคงไม่มาแล้วติดต่อไม่ได้กลับไปบ้านเราก็คิดต่างๆนานานะแต่คิดในแง่ดีก่อนแล้วกันว่าคงมีอะไรที่สำคัญครับปรากฏว่าโทรมาเขาก็โทรมาขอโทษโทรศัพท์หล่นโทรศัพท์หล่นพื้นแล้วก็เปิดไม่ได้มันแตกอะนะหน้าจอมันแตกเพิ่งซ่อมเสร็จเอ้าบอกทำไมบางยีไม่โทรมาล่ะก็เอาใช้เครื่องอื่นโทรมาก็ได้นี่ใช่ไหมครับก็จะใช้เครื่องอื่นโทรแล้วกับเบอร์มันอยู่ในเครื่องนั้นจำเบอร์ไม่ได้จำเบอร์ไม่ได้เราจำได้ไหมล่ะไม่ได้อาจารย์ครับก็บอกว่าเนี่ยอาจารย์ตอนนี้เราเก็บอะไรทุกอย่างไว้ในมือถือหมดเลยนะจริงอาจารย์แล้วถ้าเกิดมันหายไปเนี่ยครับแล้วเราจะหาที่ไหนได้ล่ะอย่างเงี้ยอย่างสมมติเปิดไม่ติดเนี่ยเราจะโทรหาก็ไม่รู้มีเบอร์เขาบอกน่าจะนะสำรองเอาไว้โดยที่เราเนี่ย
เอาไปจดเอาไว้ในสมัยก่อนจะมีสมุดโทรศัพท์จำได้อาจารย์นะป้าผมเนี่ยจะมีโทรศัพท์อยู่เครื่องนึงเป็นปุ่มๆนะอาจารย์แล้วจะมีสมุดหนาปึกเลยไว้เปิดโทรหาไอ้นี่นี่สิเปิดหาดูในสมุดไม่ได้เก็บไว้ในโทรศัพท์แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยทุกอย่างอยู่ในโทรศัพท์หมดเรียบร้อยแล้วโทรศัพท์แม้กระทั่งรหัสต่างๆอะไรทั้งหมดเนี่ยอยู่ในโทรศัพท์หมดเลยบัตรรหัส ATM เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนทุกอย่างก็อันตรายอย่างนึงนะแต่ว่าก็เป็นความสะดวกเพราะว่าอย่างที่น้องอุมัดบอกเนี่ยแหละมันเป็นปัจจัย5ไปแล้วครับเพราะว่าตอนนี้ทำธุรกรรมทำอะไรก็หมอก็ใช้มือถือไม่ต้องมาธนาคารแล้วจะไปจ่ายค่านู่นทีนี้ก็โอนทางมือถือหมดเลยนะครับแม้กระทั่งใช้โทรศัพท์เป็นเครื่องมือทำหากินขายของก็ขายในมือถือในสมาร์ทโฟนแม้กระทั่งสอนศาสนาเนี่ยเนี่ยฮะเรียนรู้กันได้เลยเนี่ยตอนนี้พี่น้องนะถ้าเกิดใครที่อยู่ทางมือถือนะครับก็เข้าไปในเพจของยาตีมทีวีตอนนี้ก็มีไลฟ์สดอยู่นะครับฉากหลังเป็นงานวันที่19นี้นะครับครับผมงานมุสลิมขันโตกขันโตกเป็นเรื่องราวของอาหารฮาลาลที่อยู่ทางภาคเหนือฮาลาลนะถูกต้องฮะนี่ไงตรงกันเลยคุยกันเลยใช่ไหมฮะคือพี่น้องหลายๆท่านเนี่ยเดินทางไปที่ภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยจะหาอาหารฮาลาลเนี่ยทานยากพอสมควรไม่มั่นใจนะอาจจะเป็นพี่น้องมุสลิมที่มีจำนวนน้อยที่นั่นหรือเปล่าใช่ไหมฮะคือผมเคยไปเมืองไปเชียงใหม่ครั้งนึงครับครั้งเดียวนะรอคนชวนอยู่เนี่ยจะได้ตอนนั้นเป็นนักเรียนอยู่ก็เขาตอนนั้นเชียงใหม่เนี่ยดังที่สุดก็คือหมี่แพนด้าโอ้สมัยนั้นมาใหม่ๆเลยช่วงกับลินหุยก็ใหม่ๆเท่าไหร่หลายปีแล้วแหละก็อยากไปเจอตัวเป็นๆเนี่ยนะครับมาก็ถามว่าเป็นญาติฝ่ายไหนของเราแล้วไปดูแพนด้าจะไปเยี่ยมญาติเหรอเปล่าเราก็ได้โอกาสไปเปลี่ยนบรรยากาศนะก็ไปสวนสัตว์เชียงใหม่อะไรก็แล้วแต่นะแต่สิ่งนึงที่อาหารเนี่ยที่มัสยิดช้างครานอันนี้มีร้านอาหารมุสลิมครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าอาหารเหนือก็ต้องมัสยิดบ้านห่ออืมครับผมฮะเป็นพี่น้องชาวจีนชาวจีนนะก็อาหารฮาลาลนะถ้าเป็นพี่น้องมุสลิมประกอบแต่ถ้าไปอยู่ดงที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยก็จะไม่เจอหรอกก็ไปซื้อแถวมัสยิดซื้อตรงแถวมัสยิดเนี่ยช้างครานกับมัสยิดบ้านห่อส่วนนี้คือจะมีส่วนตลาดในตลาดเลยก็ดูนิดนึงครับนะแล้วก็เวลาขับรถผ่านไปขึ้นเหนือไปเนี่ยผ่านอีสานหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยหิวหิวขับรถไปผ่านเห็นหางตาอาหารอิสลามเนี่ยโอ้ดีมากเลยและหลายคนก็เป็นแบบนี้เหมือนกันเพราะกำลังหิวไงกำลังหิวหิวจอดเป็นไงฮะจอดไม่ทันเลยจันต้องมานั่งดูมาอ่านอีกทีหนึ่งอาหารอีสานอ๋ออีสานนะอาหารอีสานบางทีเนี่ยอาจจะรับประทานไม่ได้ไอเราเคยเจออะไรนะไก่อบนาเราก็นึกไก่หรือเปล่าไก่อบนาไก่นาได้ยินอะไรเงี้ยคือเห็นเป็นไก่แต่เห็นนาแหละครับเราก็ใส่น่าจะเป็นไก่อบหรือเปล่าไก่นาจอดไปเป็นหนู หนูนาหนูนาอะไรเนี่ยอาจารย์ยังไปกินนะเวลาหิวหิวแล้วขับรถเนี่ยอาจารย์อันนี้เนี่ยเรื่องสำคัญเหมือนกันเรื่องของการรับประทานอาหารเป็นหนึ่งสิ่งนะที่บอกว่าเอ้ยวันนี้เนี่ยทำไมดูอาของเราไม่ถูกตอบรับปัจจัยหนึ่งก็มาจากการรับประทานอาหารของเราผมจำชื่อไม่ได้มีซอฮาบะท่านหนึ่งที่ดูอามุสยับมาคือท่านขออะไรแล้วอัลลอฮ์ให้เลยครับก็มีคนที่ผู้คนต่างๆนะไปถามท่านว่าท่านมีเคล็ดลับไหมครับทำยังไงให้ดูอามุสยับทำยังไงเนี่ยดูอานี่ถูกตอบรับเลยท่านก็ให้เคล็ดลับมาว่าฉันเนี่ยก่อนจะเอาของอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเข้าปากเนี่ยฉันต้องรู้ที่มาของมันก่อนรู้ที่มานะไม่ได้ว่าเห็นแล้วก็ซื้อกินเลยนะต้องรู้ที่มาคนบางคนเนี่ยพี่น้องครับสมมุตินะมีคนที่เขาเล่าให้ผมฟังเนี่ยเขาเป็นคนที่ฮาฟิซกุรอานแล้วก็ลูกก็ฮาฟิซกุรอานเรียนอยู่ที่ต่างประเทศเมืองนอกเนี่ยไก่เนี่ยไก่จะมี2แบบยังไงฮะอาจารย์ไก่แรกเขาเรียกไก่แช่แข็งเชื่อไว้นานละโอ้ยไม่ได้เชื่อที่อาหรับด้วยครับเชื่อที่บราซิลครับอาจารย์บราซิลนี่ส่งออกไก่นะไม่รู้เมืองไทยเราส่งไปไหนหมดนะแต่ว่าแต่บราซิลเนี่ยเขาจะเป็นกล่องเลยมาแล้วก็เอาไปใส่ไว้ในห้างในมาร์ทนะแต่เขามีตาฮาลาลเลยนะมีตาฮาลาลแต่ไก่เนี่ยไม่ได้ไก่ของอาหรับหรอกไก่ที่บราซิลแช่แข็งแพ็คมาแล้วก็ตัวนึงก็ตัวเล็กๆเลยไม่ใหญ่นะก็ตัวหนึ่งประมาณไม่ถึงร้อยด้วยนะครับครับประมาณร้อยกว่าบาทมีหนึ่งดีน่ากว่าร้อยกว่าบาท นะแต่ว่าน้ำหนักมันจะไม่เยอะ ครับอย่าไอดิผมไอด้วยเพิ่งหายไข้อาจารย์ครับผมก็สะดวกครับเพราะว่าเราก็มาถึงมันทำมาหมดแล้วเนี่ยทำมาหมดแล้วก็แค่มาทำให้มันละลายน้ำแข็งหน่อยครับแล้วก็หั่นแล้วกินได้เลยอีกไก่ส่วนนึงก็คือเป็นไก่สดๆยังมีชีวิตอยู่เลยไปถึงก็ไปชี้ว่าเอาตัวนี้เอาตัวนี้ครับพ่อค้าก็จับ
ครับเข้าไปหลังร้านครับถามจะเอาเป็นไงบ้างเอาแบบไปเป็นตัวเป็นๆก็ได้หรือจะให้ฉันทำด้วยครับทำเหมือนร้านปลาเลยเชื่อเสร็จถอนลูกทำให้เลยปุบใส่ถุงมาอันนี้กินได้เลยอันนี้เอาไปเอาไม่ต้องแช่เอาไม่ต้องไปละลายน้ำแข็งไปว่าปรุงอาหารได้เลยแต่ไก่นั่นต้องเอามาแช่ก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวผัดไปแล้วเอ๊ะทำไมยังมีน้ำแข็งติดอยู่เมนูใหม่เมนูใหม่ไอไก่ตัวนี้มันแพงกว่านิดนึงเพราะมันกินเป็นไก่สดคนคนเนี้ยเลือกกินไก่แบบนี้ตลอดเลยแบบที่สดเนี่ยนะที่สดเนี่ยเพราะมุสลิมเชือดเห็นจะว่ามุสลิมเชือดยังเป็นอยู่แต่ไก่นั้นเนี่ยไม่รู้ผ่านมากี่ขั้นตอนแล้วแต่ถามว่ามีฮาลาลมันก็มีแต่เขาพิถีพิถันไงครับเนี่ยเพราะว่าเนี่ยหนึ่งในที่บรรดาคนที่เป็นนักเรียนด้วยกันเขาบอกว่าคนนี้ที่ฮาฟิซกุรอานเพราะว่าเขาจำกุรอานได้ดีมากแม่นมากเพราะว่าเขาพิถีพิถันเรื่องอาหารมากเลยแม้กระทั่งที่มีฮาลาลของเขาเนี่ยนะที่คนทั่วไปกินเนี่ยเขาก็ยังสามารถที่จะไปเอาสิ่งที่เขารู้สึกว่ามั่นใจกว่าอย่างของเรานี่มาตรฐานเราก็มีตาฮาลาลก็เอาแล้วนะแต่ว่าผมไม่ได้บอกว่าคนไปกินไก่มันผิดนะคืออยู่ที่การปฏิบัติตนของแต่ละคนที่ว่าจะมีมาตรฐานแค่ไหนครับในการเลือกรับประทานอาหารมาสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มันมาอยู่ในร่างกายเราแล้วมันกลายเป็นเนื้อเป็นหนังของเราเนี่ยนะเป็นเลือดของเราเนี่ยแล้วก็เรื่องของดุอาที่จะถูกตอบรับเนี่ยที่อาจารย์บอกเนี่ยการรับประทานอาหารเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันหนึ่งในเงื่อนไขที่ดุอาสุตอบรับก็คืออาหารแล้วก็มีเสื้อผ้า มีอะไรด้วยหลายๆอย่างครับนะแต่ว่าอาหารนี่ประเด็นก็คือว่าถ้าเสื้อผ้าเราไปขโมยเข้ามา มันก็คืนเอาไปคืนหรืออะไรได้ครับแต่อาหารเนี่ยเวลาที่ไปลักขโมยหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราเอามาเข้าไปในท้องแล้วเนี่ยพอเอาออกมาเนี่ยเขาเรียกอาเจียนมันไม่ใช่รูปแบบเดิมมันไม่รูปแบบเดิมแล้วมันแปลงสภาพไปแล้วมันแปลงสภาพไปแล้วมันอาเจียนละแล้วสุดท้ายมันก็เข้าไปในกระเพาะพอเข้าไปในกระเพาะเสร็จมันก็มีน้ำย่อยใช่ไหมเอาเข้าไปเสร็จก็ดูดซึมสารอาหารเข้าไปในร่างกายกลายเป็นเลือดเป็นเนื้อเราครับอันตรายมากครับอยากจะให้อาจารย์ได้บอกนิดนึงอาจารย์ฮะเรื่องของอาหารระหว่างฮาลาลกับฮารอมเนี่ยมันต่างกันอย่างชัดเจนอาจารย์อยากให้อาจารย์ขยายความตัวนี้นิดนึงฮะดีมากครับนั้นในอุลามะนี่จึงแบ่งอาหารออกเป็น3ชนิดครับอาจารย์นะเอาเป็น3ชนิดก่อนครับชนิดแรกเรียกว่าอาหารฮาลาลนะก็คือฮาลาลแปลว่าอนุมัติครับทานได้อันที่2เรียกว่าฮารอมคือห้ามทานครับอันที่3อยู่ระหว่างกลางเรียกว่าชุบฮัตครับของที่มีข้อสงสัยเค้าเรียกอะไรนะคุมเครือของที่คุมเครือครับเอามาจากไหนอ่ะก็เอามาจากหะดีษของดูดิหะดีษของซอฮาบะห์ท่านนึงอ่ะนะที่รายงานนุอ์มานบินบาชีรครับรอฎิยัลลอฮุอันฮูนะนุอ์มานบินบาชีรคือหะดีษเนี่ยที่เป็นแม่บทต่างๆในอิสลามที่สำคัญนะอันนี้เช็คคนนึงนะด็อกเตอร์ผมเนี่ยพอมันจะง่วงจะลืม อุสมานคอมิสดอกเตอร์อุสมานคอมิสนี่คนนี้เป็นอุลามะที่คูเวตนะครับเป็นครูผมด้วยทำด้วยละดร.อุสมานอันคอมิสก็บอกเอาไว้ว่า3หะดีษที่มีความสำคัญมากครับแล้วก็เป็นคุณประโยชน์ต่อโลกมุสลิมมากเลยก็คือ1หะดีษที่รายงานโดยท่านอามีรุลมุมินีนท่านอุมาร์บินคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุอินนามันอะมาลุบินนียาตนี่อันแรกเลยครับผมเรื่องของการเจตนาการตั้งเจตนาอันนี้คือหรืออิคลาสนี่แหละนะเราจะแปลว่าเป็นอิคลาสหรือการตั้งเจตนาที่เพื่ออัลเลาะห์ครับอะไรก็แล้วแต่ถ้าทำไม่ใช่เพื่ออัลลอฮ์เนี่ยมันจะไม่ค่อยได้ผลผลมันก็ตามของมันแหละตามที่เราตั้งเจตนาแต่ถ้าเราทำอะไรเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยนะครับอันนี้คือความอิคลาสตรงนี้จะทำให้ผลและบุญต่างๆเนี่ยเต็มเม็ดเต็มหน่วยวันนี้บริจาคมาประกาศชื่อทั้ง15วันนะอันนี้คือหวังในดุนยาก็ได้ไปเลย15วันในดุนยาคนทำบุญมี2แบบนะพี่น้องนะทำบุญแบบให้ตัวเองมีชื่อกับทำบุญโดยที่ไม่อยากให้ใครรู้ครับบางคนเนี่ยถึงขั้นโกรธนะไปบอกเนี่ยบอกชื่อเขาไปบอกเขาเนี่ยเขาโกรธอ่ะนะบางทีเนี่ยบริจาคมัสยิดไปปรากฏว่าตัวประธานตัวอิหม่ามด้านหลุดปากไปบอกฮะเขาก็ไม่ชอบอันนี้ต้องรักษาเจตนารมณ์นิดนึงครับอาจารย์อัตุลตีบอกว่าอย่าบอกนะว่าให้มา3ล้านอย่างนี้ไม่ได้ใช่เพิ่มมาอีกหน่อยเป็น4 หรืออีกคนนึงก็คือถ้าไม่บอกนี่โกรธครับอาจารย์อันนี้2 อย่างคือเต็มที่เลยก็ปลดจุดประสงค์เดียวกันเออมันอะไรนะไม่ใช่จุดประสงค์การกระทำเดียวกันแต่ต่างกันที่เจตนานี่เรื่องเนี่ยเรื่องทั้งหมดเนี่ยพี่น้องอามันอิบาดะห์ทั้งหมดเนี่ยหะดีษนี้เข้าหมดเลย
ครับอาจารย์ถ้าไม่มีในเรื่องของอิคลาสจิตไม่มีการตั้งเจตนาที่ดีเนี่ยพี่น้องมันก็จะเป็นศูนย์เปล่าว่างเปล่าไปครับอาจารย์ฮะอันที่สองก็คือฮะดีษของพนายชะรอดิยัลลอฮุอันฮานะครับในเรื่องของอะไรมันอะฮดะซะฟีอัมรินาฮาซามาไลซะมินฮุฟะฮุวะรัดดุนนะครับนั่นก็คือเรื่องของบิดอะห์นั่นเองมันอะฮดะซะฟีอัมรินานะใครที่ประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ครับนะฟีอัมรินาในกิจการของเราตรงนี้ก็คือเรื่องอิบาดะห์ครับเรื่องอิบาดะห์นะบางคนนี่แปลเลอะเทอะบอกว่าอะไรอาจารย์ไปแปลว่าก็คือไม่ได้แปลว่าเรื่องอิบาดะห์ไงไม่แปลว่าอ๋องี้ก็ห้ามขี่อูฐสิเอ้ยไม่ใช่ห้ามอยู่ห้ามนั่งเครื่องบินสิห้ามใช้มือถือดิต้องขี่อูฐอย่างเดียวสิฟีอัมรินาตรงนี้ในเรื่องของอะไรศาสนานาตัวนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเรียกว่าสิ่งที่นบีทำที่ใครๆเขาก็ทำกันเนี่ยเป็นเรื่องของสังคมการเดินทางในสมัยนั้นไม่ได้มีรถยนต์คือมันนั้นไม่เรื่องดุนยาเรื่องของอะไรล่ะเรื่องของมุอามะลาทั่วไปมุอามะลาเรื่องของดุนยาเรื่องของเครื่องอำนวยความสะดวกนี่มีปัญหาแต่เรื่องศาสนาผมยกตัวอย่างเรื่องนึงเนี่ยง่ายๆเนี่ยครับเราใช้ไมโครโฟนในการอาซานเนี่ยเป็นบิดอะห์มั้ยผมถามเด็กนบีสมัยนบีใช้ไมค์มั้ยล่ะไม่ได้ใช้ได้ใช้บิลาลใช้บิดให้เสียงเปล่าๆใช่มั้ยครับไม่เป็นบิดอะห์ครับเพราะไมโครโฟนนั้นถือว่าเป็นมัสลาฮะห์เป็นสิ่งเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกเป็นเทคโนโลยีถูกไหมฮะแล้วก็ขยายเสียงใช่ไหมครับอันนี้ไม่ใช่บิดอะห์เพราะเป็นเรื่องของไม่ใช่เรื่องของศาสนานะเพราะไมโครโฟนเนี่ยใช้ไปเรื่องของศาสนาก็ได้บุญเอาไปร้องเพลงก็ได้บาปก็บาปครับถูกไหมครับแต่จะเป็นยังไงที่เป็นบิดอะห์ล่ะก็ท่านเปลี่ยนคำอาซานดิเติมเข้าไปดิเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้ไหมนั่นแหละสิอาจารย์เปลี่ยนคำอาจารย์เป็นภาษาไทยเลยเอาไม่ดีงั้นล่ะเขาได้เข้าใจเนี่ยนั่นแหละสิก็มันไม่ดีมันจะดีได้ไงอันนี้บิดาครับมีคนเติมนี่ก็ไม่ได้เหมือนกันเติมก็ไม่ได้จะมาแปลเป็นไทยก็ไม่ได้เหมือนกันมีอยู่ประเภทประเทศหนึ่งที่ว่าเปลี่ยนจากคำอาจารย์ภาษาอาหรับเนี่ยเป็นภาษาประจำตัวของประเทศของตัวเองอันนี้บิดามีเพราะนบีสอนเอาไว้นี่เป็นภาษาอาหรับนะแล้วก็ให้ยึดแบบส่วนจะมาสอนคำแปลทีหลังก็ไปสอนในโรงเรียนสิแต่ตอนอาจารย์ต้องใช้เป็นภาษาอาหรับครับนะเนี่ยแต่ว่าถามว่ามีคนเติมไหมมีคนเติมน่ะมีก็คือท่านบิลาลท่านบิลาลตอนนั้นเนี่ยเติมอะไรนะอัสซอลาตุคอยรุมินันนาวในช่วงซุบฮีในช่วงซุบฮีครับแล้วก็นบีก็บอกสอดะกอตาวะบอรอกอตาฐานรับตรงนี้เนี่ยตรงนี้เลยนะหลังจากนั้นบิลาลก็ใส่มาตลอดเลยครับถามว่าถ้าเกิดตรงนี้เป็นบิดอะห์ไม่ใช่เป็นการยอมรับของใครของนบีของนบีเพราะนบีอยู่ถ้านบีบอกว่าไม่ได้ก็ต้องบอกบิลาลอย่าเติมนะแต่นี่แสดงว่านบีเห็นด้วยกับการกระเติมของซอฮาบะห์ท่านนี้ก็ถือว่าเป็นการหะดีษประเภทหนึ่งเรียกว่าการยอมรับเวลาคุยเรื่องศาสนาพี่น้องนะทำใจให้ร่มร่มยังไงอาจารย์คือเวลาโอ้โหพอบอกอาจารย์นาทีมาพูดบิดอะห์แล้วไม่อยากฟังเลยก็จะแยกให้พี่น้องฟังไงฮาดามาไลซะมินฮูฟะฮูวะรัดดุนโดยที่มันไม่เคยมีปรากฏมาเลยเรื่องศาสนาเนี่ยครับนะเรื่องของอิบาดะห์เนี่ยไม่มีเคยปรากฏมาเลยอยากจะนึกคิดทำขึ้นมาใหม่ฟะฮูวะรัดดุนเป็นโมฆะครับนะคือจริงๆแล้วเนี่ยตามแบบฉบับที่มีเนี่ยมีมาแล้วแต่บางคนไปเติมยาอะดุลาติฟวะลิยุลลอฮ์อะไรประมาณเนี้ยนะแหมเอาซะแม่ทำไมเขาขนาดนั้นล่ะมีนะอาจารย์เคยได้ยินใช่ไหมแต่ว่าเป็นชื่อของบุคคลหนึ่งไม่ได้อ้างถึงนั่งคุยกับอาจารย์ก็เอาอาจารย์มาเดี๋ยวพอไปทำยุ่งเลยไม่ได้เอาตรงนี้แหละนะครับผมอันนี้เรื่องของพนักงานชาติที่รายงานว่าเรื่องของการสองเรื่องแล้วนะครับอาจารย์แสดงว่าเนี่ยคือตรงมัฟคุมคอลาฟาแปลว่าอะไรสิ่งที่ตรงกันข้ามก็คือว่าเราก็ต้องยึดตามแบบอย่างซุนนะห์นบีอย่าได้แตกออกไปในสิ่งที่ไม่มีมาในเรื่องศาสนานะแต่ในคำเนี่ยใช้คำฟะฮูวะรัดดุนนะฮูวะรัดดุนก็คือไม่เป็นที่ถูกตอบรับหรือเป็นโมฆะคือทำไปแล้วมันสูญเปล่าอัลเลาะห์ไม่รับนะอันแรกเรื่องเนียดอันนี้2อันที่3นี่นุอ์มานบินบะชีรรอฎิยัลลอฮุอันฮูนุอ์มานคนนี้แหละนะอาจารย์คนนี้แหละนุอ์มานบินบะชีรรอฎิยัลลอฮุอันฮูบอกว่าละอินนะฮะลาลบัยยินุนวะอินนะฮะรอมะบัยยินุนวะบัยนะอูมูรุนมุชตะบิฮาตนะแท้จริงของฮะลาลนี่นะครับบัยยินุนแปลว่าอะไรชัดเจนชัดเจนเห็นปั๊บรู้เลยฮะลาลว่าอินนะฮารอมุนว่าอินนะฮารอมะบัยยินุนแล้วก็สิ่งที่ต้องห้ามสิ่งที่ห้ามสิ่งที่ฮารอมก็ชัดเจนถูกไหมอ้าวเอาวรรคนี้ก่อนอธิบายให้พี่น้องฟังก่อนยกตัวอย่างซิฮาลาลชัดเจนยังไงส้มฮาลาลฮะส้มผลส้มผลไม้ครับคนพุทธคนที่ไม่ใช่มุสลิมขายฮาลาลไหมฮาลาลครับพระขายฮาลาลไหมเข
าไม่ใช่กิจของสงฆ์หรือเปล่าอาจารย์ผมสงฆ์ยกตัวอย่างบาทหลวงขายอ่ะอ๋อบาทหลวงฮาลาลบาทหลวงขายฮาลาลมั้ยฮาลาลฮะมันฮาลาลด้วยกับตัวของมันเองตัวของมันเลยชัดเจนไม่มีวัตถุดิบอื่นใดเลยแต่ถ้าส้มเอาไปผ่านการบูชาโอ้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ครับเงินขายนี่นะแต่ถ้าทั่วไปครับฮาลาลคุณจะไปซื้อเมืองนอกซื้อที่ไหนกินคนที่นั่นไม่มีคนมุสลิมเลยเอาส้มมาขายเราซื้อได้มั้ยซื้อได้ครับซื้อได้ฮาลาลนะฮาลาลด้วยตัวมันครับสมมุติอาจารย์ฮะผมเนี่ยซื้อส้มเนี่ยทั่วไปแล้วเอาไปผ่านการบูชาเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเอากลับมาแล้วมาขายต่อก็ถ้าไม่รู้มีปัญหาหรอกแต่ถ้ารู้เนี่ยไม่ได้ถ้ารู้ว่าส้มนี้บูชามาเรียบร้อยแล้วจากอาจารย์นี้มาขายกินน่าจะมีสิริมงคลนี่ไม่ได้แน่นอนไม่ได้ไม่ได้ผ่านพิธีกรรมมาในพวกนี้ไม่ได้นะยังของที่อยู่ตามศาลเจ้าที่เขาเอามาไหว้เนี่ยเอามากินได้ไหมไม่ได้ไม่ได้แม้ว่าจะซื้อจากร้านไปเรามาเก็บแต่ฮาลาลเนี่ยแต่ผ่านการบูชาแล้วอาจจะไม่ได้นี่หลักการศาสนาครับอาจารย์อีกอันนึงฮารอมชัดเจนสุราแล้วกันเอาเบียร์อะไรเบียร์อาจารย์บุรุติฟขายเบียร์ฮาลาลป่ะอ๋อมุสลิมขายเลยนะใช่ไหมนี่เอาจากเอาโต๊ะครูมาขายเลยเนี่ยไม่ได้สิมันก็มันฮารามอยู่แล้วมันฮารามด้วยตัวมันคุณจะเอาโต๊ะครูระดับประเทศนะหรือจะเอาระดับสอนปนอะไรมาขายก็ฮารอมอ๋อนี่โต๊ะครูเขาท่องจำกุรอานมาขายเนี่ยเขามาขายต้องฮาลาลเหรอมันจะฮาลาลได้ไงเพราะมันฮารอมด้วยตัวของมันชัดเจนไหมชัดเจนฮะแต่ไอ้แปลกเนี่ยมันมีนบีบอกว่าแล้วไอนบีบอกว่าไงวะไบนะฮูมาและระหว่าง2อย่างเนี่ยระหว่างฮาลาลกับฮารอมเนี่ยวะไบนะฮูมาอุมูรุนมุชตะบีฮะมันมีสิ่งนึงที่มันอยู่ระหว่างกันเราเรียกว่าของคุ้มคืออือแต่ไม่จะฮาลาลก็ไม่ฮาลาลจะฮารอมก็ไม่ฮารอมก็คือสมมุติมันมีอะไรล่ะมีไก่ยี่ห้อนึงจ้ะไก่ทอดยี่ห้อนึงคนบางคนก็บอกว่าฮาลาลครับคนกลุ่มนึงก็บอกว่าฮารอมครับอย่างนี้คุ้มเคือยังคุ้มแล้วคุ้มแล้วนะคุ้มเคือแล้วตรงข้ามกับไก่ทอดหัดใหญ่ของเมืองยีอันโลนี่ฮาลาลแน่นอนอันนี้ฮาลาลแน่นอนอย่างเงี้ยคือถามว่ามันก็ไม่ชี้ชัดครับเพราะว่าคนกลุ่มนึงก็บอกเอ้ยไปเช็คมาแล้วมีได้หมดเลยครับอีกฝั่งนึงที่เขาเป็นคนที่เขาให้สัญลักษณ์นะว่าฮาลาลเนี่ยเขาก็บอกเฮ้ยมันไม่ได้ไม่ผ่านเกณฑ์อย่างนั้นงี้ครับก็ถามว่าเราทำยังไงเนี่ยเราคือผู้บริโภคเราผู้บริโภคทำยังไงครับหรือของบางอย่างเนี่ยแม้กระทั่งเรื่องศาสนาบางอย่างเนี่ยพี่น้องนะไม่ต้องเป็นของกินหรอกครับบางฮุกกลมที่อุลามะมีความขัดแย้งกันว่าจะเป็นทำได้กับทำไม่ได้เนี่ยถามว่าปลอดภัยที่สุดคืออะไรทำได้กับทำไม่ได้ภัยที่สุดคือไม่ทำก็ไม่ทำนะปลอดภัยสุดครับหรือว่ามีความเห็นว่าวาญิบกับซุนัตมีคนบอกว่าอันนี้วาญิบอีกคนนึงบอกซุนัตครับถ้าจะเอาให้แบบมีประโยชน์กับเรามากที่สุดเรายึดอะไรดีกว่าวาญิบอ้าววาญิบก็ได้ไม่ขาดครับเหมือนกับเรื่องละหมาดซุนัต2 12รอกาตละหมาดบอกว่าบางทีเนี่ยบางหะดีษพูดในสำนวนหะดีษมีไว้2สำนวน1ก็คือทำวันนึงได้บ้านหลังนึงท่านอาจารย์กับทำตลอดครับเป็นสม่ำเสมอถึงได้บ้านหลังนึงครับถามว่าอันไหนมีประโยชน์มากกว่ากับเราจะทำวันหนึ่งได้บ้านหลังหนึ่งเอ้ยทำวันหนึ่งเดี๋ยวเราก็ทำแค่วันเดียวสิเอาหรอต้องเวลาหนึ่งอันนี้มันได้เยอะสำหรับคนนะแต่ว่าถ้าจะให้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติของเราก็ยึดให้เป็นทำสม่ำเสมอเพื่อเราจะได้ไม่อะไรไม่ทิ้งถ้าไม่มีความจำเป็นก็ไม่ทิ้งครับก็เนี่ยคือเรียกการยึดในเรื่องประเด็นคีลาฟให้เกิดประโยชน์กับเราเช่นเดียวกันอะไรที่ศาสนาบอกว่ามันอยู่ระหว่างคุ้มเคือเนี่ยบางคนก็บอกกินไม่ได้บางคนก็บอกกินได้ทำยังไงอ่ะพี่น้องทิ้งดีกว่าครับทิ้งดีกว่าอันนี้นะลายะอะละมูฮุนนะกะซีรุมินันนาซึ่งมนุษย์ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกครับเพราะว่าเห็นของชุบะฮานี่ชอบกระโดดใส่เลย จะได้เป็นความเมตตาไงจ๊ะ จะไปถามเยอะใช่มั้ย คือ เพราะว่าอะไรเพราะมนุษย์ไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ค่อยพิถีพิถันกับเรื่องนี้มนุษย์เนี่ยนบีบอกว่าลายะอะละมูฮุนนะกะซีรุมินันนามนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกของชุบะฮาเนี่ยแต่ไอของฮาลาลกับฮารอมเนี่ยรู้ไหมรู้แต่ไอของชุบฮัตยังไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกครับเห็นไหมฟามานิตตะกชุบฮัติฟะกอดอิสตะบะรอลิดีนีฮิวะอิรุดดีฮีครับใครก็ตามพี่น้องที่งดนะระแวดระวังนะนะครับในเรื่องของคุ้มเคือเนี่ยเท่ากับเขาเนี่ยปกป้องตัวเองเนี่ยนะให้พ้นจากอะไรละเป็นการรักษาดีนี่ฮีไว้ดีฮีละนะคือเท่ากับเป็นคนที่รักษาชื่อเสียงเกียรติยศของตัวเองรักษาศาสนา
มันจะดูดีไหมล่ะแต่ของคนนึงเขาบอกว่าฮารอมอีกคนนึงเขาบอกฮาลาลและไอ้คนคนนี้เดินเข้าไปแล้วก็เดินเข้าไปกินเลย มันก็เหมือนกับแบบอ้าวโหอาจารย์จะดูดีเหรอ คือเมื่อก่อนผมไม่ค่อยคิดเท่าไหร่นะแต่ตอนเนี้ยหลายๆอย่างเนี่ยตรงเนี้ยหะดีษนี่แหละทำให้เราเนี่ยเข้าในขั้นมารตบะห์ที่พยายามทำตัวเองให้บริสุทธิ์ครับคือเราคงไม่มีใครบอกนะว่าเราบริสุทธิ์ผุดผ่องนะทุกคนมีบาปแหละเราไม่ใช่อเมริกาไม่ใช่นาบีแต่ประเด็นว่าเราจะทำยังไงล่ะที่จะให้เราเนี่ยสะอาดที่สุดครับนะเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่พี่น้องเนี่ยจะต้องติดตามนะในช่วงต่อไปเขาใช้พักใช่ไหมเดี๋ยวจะพักก่อนนะอาจารย์เดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวจะหลับก่อนครับผมเดี๋ยวกลับมาท้องหลังเที่ยงช่วงหน้าครับWe're not breaking, we're still strong. No matter what they do, we're moving on. We're still moving on. Ar-Rahman, علم القرآن. สิ่งที่ผมทำใช้ทั้งสายตาใช้ทั้งสมองและความจำخلق الإنسان ทั้งสายตาและสมองคือสิ่งที่ต้องดูแลใช้งานมากก็ต้องดูแลมากผมไม่ลืมที่จะดูแลตัวเองผมมีตัวช่วยให้ซาดามารีช่วยดูแลคุณสุขภาพดีเริ่มที่การดูแลสนใจสินค้าหรือสั่งซื้อติดต่อได้ที่ยะตีมมาร์เก็ต025303199ทุกการซื้อคือการให้ให้ยาตีมทีวีทำงานเพื่อเด็กกำพร้าต่อไปซันคอลาสกาคอลลาเจนบริสุทธิ์จากทะเลสาบอลาสกาเพื่อกระดูกและข้อต่อเพื่อสุขภาพของคุณและคนที่คุณห่วงใยซันคอลาสกาทำให้กระดูกเส้นเอ็นข้อต่อแข็งแรงสุขภาพดีขึ้นลดอาการปวดหลังปวดข้อโรคของคนชราแก้อาการเอ็นยึดปวดอักเสบตามจุดต่างๆป้องกันโรคกระดูกพรุนกระดูกบางลดอาการอักเสบของข้อเข่าในระยะยาวถูกบรรจุไว้แล้วในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซันคอลาสกาเพียงกล่องละ790บาทและให้คุณได้มากกว่าด้วยโปรโมชั่นพิเศษซื้อ4กล่องแถมฟรีอีก1กล่องในราคาเพียง 3,160 บาทสนใจติดต่อสมอนก้านทอง0859390150ชีวิตที่มีค่าที่สุดของคุณคืออะไรทำงานหาเงินเพื่อความสุขของคนที่คุณรักแต่คนเรามักมองข้ามเรื่องสุขภาพของตัวเองทำให้คุณต้องคอยพบหมอต้องทานยาถ้าคุณเป็นแผลที่ขาต้องถูกตัดทิ้งคุณรู้สึกอย่างไรถ้าตาบอดมีเงินมากก็หาซื้อดวงตากลับมาไม่ได้คุณจะมีชีวิตที่มีความสุขกับคนที่คุณรักได้นานแค่ไหนดูแลสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตคุณด้วยเบอร์หนึ่งสมุนไพรสนใจติดต่อได้ที่ยาติมมาร์เก็ต025303199ทุกการซื้อคือการให้ให้ยาติมทีวีทำงานเพื่อเด็กกำพร้าต่อไปท่องโลกกว้างเดินทางไปเมืองแห่งภูผาฟ้าใสธรรมชาติสวยสราญด้วยพฤกษางามหรูที่ภูทับเบิกเบิกตะวันยิ้มแห่งวันใหม่แล้วท่องไปที่เขาค้อพนอพนาไพรงามจับใจทะเลหมอกยอกเอิญดอกไม้รึงรัดสัมผัสหนาวพราวเสน่ห์ที่ทันเบอร์รี่3วัน2คืนออกเดินทางวันเสาร์ที่25ถึงวันจันทร์ที่27พฤศจิกายน2560รถออกที่ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยคลองตันเวลา20นาฬิกาในราคาเพียงท่านละ 2,600 บาทเท่านั้นด่วนจำนวนจำกัดจองที่นั่ง 02-934-3495 และ 085-112-7848 รายได้ทั้งหมดมอบให้มูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าStill strong. No matter what they do, we're moving on. We're still moving on.อัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับกลับมาอีกครั้งนึงนะครับผมในทอล์กหลังเที่ยงนะครับเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ได้พูดถึงเรื่องราวที่
มีความสำคัญนะครับกับอุมมะของท่านนบีเนี่ยมากๆเลยนั่นคือเรื่องของความอิคลาสนะครับเรื่องความบริสุทธิ์ใจเรื่องของการเจตนาแล้วก็เรื่องของบิดอะห์นะฮะแล้วก็เรื่องของสิ่งที่ฮาลาลฮารอมแล้วก็ชุบฮัตนะครับโดยผู้ที่กล่าวไว้ก็คือมีท่านอุมมะท่านไอชาแล้วก็ท่านนุอ์มานนะฮะเดี๋ยวจะมาคุยกันต่อในเรื่องราวตรงนี้ครับผมท่านอาจารย์อับดุลติฟครับครับเมื่อกี้นะผมที่บอกให้น้องอุมมะสลามอีกรอบนึงเนี่ยก็เนื่องจากว่าอันนี้ซุนนะห์นบีพี่น้องนะอิอาดะตุสสลามครับคือการอิอาดะห์คือกลับมาให้สลามใหม่เพราะว่าอันนี้ก็เป็นซุนนะห์นบีเวลาที่พี่น้องถูกพักไปเนี่ยพักไปแล้วกลับมาใหม่เนี่ยนะก็ให้สลามได้เรื่อยๆเช่นยกตัวอย่างเช่นซอฮาบะห์ท่านนึงที่นะเป็นหะดีษนะที่ว่าเดินผ่านต้นไม้ครับนะคือเดินมาด้วยกันนี่แหละสลามมาแล้วพอเดินอีกคนนึงไปทางซ้ายอีกคนนึงไปทางขวากลับมาสลามอีกทีนึงแล้วก็ให้สลามนั้นผมไปอยู่เมืองนอกครั้งนึงเนี่ยก็ไม่รู้ไงว่าอ๋อมันให้สลามกันบ่อยๆได้ผลบุญเยอะไอ้เรานึกว่าแกล้งครับก็นอนอยู่ในห้องนั่งทำงานอยู่เค้าก็คนแอฟริกาเนี่ยเค้าก็ทำอาหารข้างนอกที่ห้องครัวเค้าก็ต้องมาหยิบเกลือมั่งมาหยิบซอสมาหยิบน้ำมันมายืมจานแล้วเข้าห้องเราเป็น10ครั้งอ่ะครับพอเข้ามาก็อัสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์พอเข้ามาอัสลามุอะลัยกุมวะเราะมะเข้ามาก็ซะละฮะจะสลามอะไรเยอะแยะพึ่งไปเจอรู้อ๋อเป็นซุนนะห์นบีอย่าไปรำคาญนี่เขาเอาผลบุญมาให้เรานะอัสลามแล้วรับสลามก็ได้ผลบุญไงครับให้เนี่ยเป็นซุนนะห์รับเนี่ยเป็นวาญิบเลยแล้วก็ได้ผลบุญด้วยนะมาถึงประเด็นน้องต่อนะสักครู่นี้ฮะเรื่องของฮาลาลเนี่ยชัดเจนฮารอมเนี่ยก็ชัดเจนแต่สิ่งที่ไม่ค่อยรู้กันก็คือเรื่องของชุบฮัตสิ่งที่คลุมเครือพอเรารู้แล้วมันเป็นของชุบฮัตชุบฮัตอธิบายง่ายๆคือคนความเห็นไม่ตรงกันนะเขาก็บอกว่าอันเนี้ยน่าเครือบคือเราดูแล้วมันไม่มั่นใจอ่ะดูแล้วแบบโหอิสลามทันได้แต่คนขายนี่แม่หลวงพ่อเต็มเลยหรือแบบมีบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมแปะที่ตู้แต่คนขายนี่เขียนตาแล้วก็มีข้างล่างมีนางกวักด้วยตกลงนี่สงสัยเอาหลายอย่างนางกวักนี่รับแล้วมีวิสมาข้างบนมีนางกวักข้างล่างเอายังไงดีเนี่ยถ้าเรารู้สึกอย่างเงี้ยเราสบายใจมั้ยล่ะไม่สบายใจไม่สบายใจทิ้งเลยครับผมไปเจอไก่ย่างเจ้านึงครับก็เขียนนี่แหละเขียนขึ้นมาเองเลยนะฮาลาลเนี่ยแต่ดูคนขายเนี่ยมันไม่สบายใจครับเพราะว่าคนขายเราดูไม่ออกเลยเป็นมุสลิมเพราะเป็นผู้หญิงด้วยคือแต่งตัวกระโปรงแล้วแล้วไหนจะความเขาเรียกดูแม่นะแม่คืออาจารย์แม่คือลักษณะใบหน้าอะไรเงี้ยหน้าแบบไม่รู้อ่ะถ้าบางคนนี่เขาจะดูแล้วดูรู้นิดนึงคนจีนเรียกงูเฮงอะไรนะดูแม่นิดนึงไงก็เลยไม่เอาดีกว่าแต่ว่าถ้าพี่น้องจะอยากจะง่ายๆก็สลามให้สลามดูถ้าเขารับสลามได้ก็แสดงว่าเป็นแต่ว่าถ้าพออัสลามุอะลัยกุมอะไรคะอะไรไม่สบายเป็นหัวกุมเลยนะไม่รู้เงี้ยนะแล้วก็คือที่เห็นกันแบบคืออิสลามทานได้บางทีคนขายอาจจะไม่ใช่อิสลามไม่ใช่มุสลิมแต่เขาคิดว่าวัตถุดิบที่เขานำมาขายเนี่ยมันไม่มีสิ่งที่อิสลามไม่สามารถรับประทานได้แล้วใครรับรองอ่ะนั่นน่ะสิอาจารย์คือถ้าในกรณีที่เจ้าของร้านแล้วใช้ลูกจ้างคนที่ไม่ใช่มุสลิมครับคุณจะเป็นพม่าหรือจะเป็นกัมพูชาเป็นคนอะไรก็ได้แอฟริกงแอฟริกาคนยุโรปนะสมมติคุณอยากทำร้านพิซซ่าขึ้นมา คุณด้วยเอาคนอิตาลีมาเลยโอ้อาจารย์ดีไหมดีฮะแล้วเราเป็นคนควบคุมเองทั้งหมดหมายถึงว่าวัตถุดิบเราก็ดูแลขั้นตอนการผลิตทั้งหมดอันนี้ถามว่าฮาลาลไหมล่ะฮาลาลครับฮาลาลครับเพราะเราเป็นเจ้าของร้านแล้วเราก็ดูแลการผลิตแม้ว่าคนทำคนที่ประกอบเนี่ยจะไม่ใช่มุสลิมแต่เราต้องรับผิดชอบทั้งหมดนะเนี่ยอย่างในร้านอาหารในประเทศคูเวตที่ผมอยู่เนี่ยคนที่เป็นเจ้าของร้านเนี่ยก็คือเป็นเชคครับเชคจากอาหรับนั่นแหละจากประเทศนั้นแหละแล้วเขาก็เอาอะไรเอาคนไทยที่แท้ๆนะอัสลีนะคนไทยแท้ๆเลยนะแต่ว่าไม่ใช่มุสลิมเนี่ยไปผัดกับข้าวไปทำอาหารไทยทำอาหารไทยครับเพราะอาหรับทำอาหารไทยเป็นไหมล่ะไม่เป็นไม่เป็นก็ถามว่าอย่างเงี้ยเราไปทานได้ไหมทานได้ครับเพราะว่าตรงนี้เขารับแล้วนะคือยกเว้นว่าเราจะไปเห็นว่าเขาเนี่ยเดินเข้าสมมติเดินเข้าไปในห้องน้ำเดินเข้าห้องน้ำผ่านห้องครัวพอดีเห็นเลยกำลังเชือดหมูเลยใส่เข้าไปเงี้ยอันนี้ต้องไปบอกเจ้าของร้านแล้วทานได้ไหมนี่ไม่ได้แล้วถึงแม้ว่าเจ้าของร้านจะเป็นมุสลิมก็แล้วแต่ก็ตามฮะในกรณีเดียวกันเลยอาจารย์ฮะในมุมกลับกันเจ้าของร้านเนี่ยไม่ใช่มุสลิมเป็นใครก็ไม่รู้แหละแต่อยากเปิดอาหารเปิดร้านอาหารอาหรับแล้วกันทำไม่เป็นเอามุสลิมมาทำเลยอร่อยที่ทำข้าวหมกอร่อยเจ้าของนี่ไม่ใช่มุสลิมแล้วก็เป็นคนที่ซื้อของมาให้เองอันนี้เนี่ย
ไม่รู้ว่าไก่ที่เขาซื้อมาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาซื้อมาเนี่ยได้รับฮาลาลหรือเปล่าเขาเข้าใจตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยแต่ว่ามุสลิมทำอาจารย์ก็องค์ประกอบของอาหารฮาลาลมีอะไรบ้างล่ะพี่น้องมีอะไรบ้างอาจารย์ฮะเอาตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวนิดนึงคนที่เป็นของชูบะฮัดเนี่ยในฮะดีษบอกว่ามันวอกออาฟิชูบะฮัดใครก็ตามที่ไปทำของที่ชูบะฮัดเนี่ยวอกออาฟิฮารอมเหมือนกับคนทำของฮารอมเลยเห็นไหมล่ะตกลงเราจะทำไหมไม่ทำดีกว่าไม่ทำแล้วพ่อนบีบอกเหมือนกับไปทำของฮารอมเลยนบีเปรียบเสมือนคนที่อะไรคนที่เลี้ยงสัตว์แล้วก็พาสัตว์แต่ไปอยู่สู่เขตที่ห่วงห้ามนะเกือบที่มันจะเข้าไปอยู่แล้วสุดท้ายมันก็ต้องเป็นไงกินมันก็ต้องเข้าไปอ่ะในเขตที่ห่วงห้ามคือเดินป่นเปี้ยนอยู่รอบบ่อถามว่ามันจะตกไหมล่ะตกสิมันก็ตกสักวันนึงแม้วันนี้มันจะรอดไปแต่วันข้างหน้ามันก็สุ่มเสี่ยงที่จะตกลงไปในบ่อนั้นก็ได้ครับคือเกือบจะเป็นของฮารอมอยู่แล้วทำไปทำมาสักวันนึงก็เป็นไงก็เข้าไปทำของฮารอมทันทีนั้นนบีก็ปกป้องกันไว้ก่อนก็คืออย่าไปยุ่งเลยก็คือเขาเรียกว่าดูแลตัวเองด้วยการไม่รับประทานในสิ่งที่มันชุบฮัดอันนี้กำลังกังวลอยู่ว่ามันฮาลาลหรือมันฮารอมทิ้งเลยใจเราก็บอกมันก็ฮาลาลอีกใจก็บอกฮารอมเนี่ยให้ละทิ้งซะเราจะได้ปลอดภัยจากสิ่งนี้มาดูหลักการในเรื่องของฮาลาลข้อที่หนึ่งพี่น้องครับนั่นก็คือต้องไม่เป็นนายิสไม่เป็นนายิสไม่เป็นนายิสเรารู้อีกนายิสเป็นมีอะไรบ้างอีกยาวใช่ไหมสิ่งสกปรกเนี่ยที่ศาสนากำหนดนะเพราะว่าบางคนเนี่ยบอกอาจารย์นี้กินข้าวมันต้องล้างจานสิมีนายิสป่ะมีนายิสป่ะเป็นนายิสไม่เป็นนะไม่ต้องล้างจานแล้วก็เอากลางที่กินได้เลยก็มากินเลยทิ้งไว้สองวันอันนี้ไม่ใช่นายิสก็จริงแต่อะไรอันนี้กินในบ้านคนเดียวพอไปกินคนเดียวแล้วกันเราจะมาอ้างไม่ใช่เป็นนายิสใช่ไหมไม่ได้หรือผมเนี่ยไปเดินลุยโคลนมาเลยนะโคลนเป็นนายิสป่ะไม่เป็นนะไม่เป็นนะดินใช่ไหมไม่เป็นอาจารย์แต่ผมเดินเข้าบ้านเลยเลอะเทอะไปหมดโดนแน่อาจารย์เดี๋ยวคนที่บ้านจัดการเอาอันนั้นคือผมกำลังจะแยกให้พี่น้องฟังว่าบางอย่างก็สกปรกแต่ไม่ใช่นายิสก็หมายถึงว่าถ้าสมมุติว่าโคลนมาเปื้อนเสื้อทำละหมาดซ้อมไหมใช้ได้ซ้อครับแต่ท่านจะไม่ใช่ว่าแปลว่าโอ้ท่านจงลุยโคลนเดินเข้ามาบ้านนะอันนี้ไม่ได้อันนี้มันไม่มีนายิสก็จริงแต่ว่ามันสกปรกทั่วไปอ่ะด้วยกับโอฟอ่ะสิ่งสกปรกที่สติปัญญาเรายอมรับมันนั่นแหละนั่นแหละเหมือนกินข้าวต้องไปล้างจานนี่นะครับจะไปอ้างได้ไหมโหวันนี้บ้านฉันไม่ใช่นายิสกินไม่ได้นั่นชัดเจนนะตรงนี้ก็คือเรื่องของเกี่ยวกับของกินเนี่ยนะอย่างเช่นพวกปัสสาวะอุจจาระอะไรพวกนี้แหละคือไม่มีใครทานกันนะคงไม่มีใครทานนะท่านนะครับแล้วก็พวกซากสัตว์อะไรเนี่ยคือมันใช้อะไรนะใช้การอธิบายเยอะเดี๋ยวไม่จบนะครับแล้วก็พวกสัตว์ที่ไม่อนุญาตให้ฆ่าเนี่ยก็ห้ามกินนะ มีอะไรบ้างมดมดนี่ห้ามฆ่าครับนั้นไอ้ตัวไหนที่ห้ามกินเนี่ยไข่ของมันก็กินไม่ได้มดไข่มดแดงก็เหมือนกันกินไม่ได้ถ้าเพราะว่าห้ามฆ่าไงแล้วก็อะไรนะนกหัวขวานนกฮุดเนี่ย มีผมไปเจอตัวครูที่นึงเขาบอกโอ้โหกินทำยังไงให้ลูกฉลาดเขาบอกกินนกฮุดผมบอกเฮ้ยเอามาจากไหนวะเนี่ยเขาห้ามกินนกคุ้นเนี่ยห้ามกินนะและอีกอันนึงห้ามฆ่าก็คือกบนบีสั่งห้ามฆ่าเพราะสมัยก่อนเขาฆ่ากบมาเป็นอะไรมาเป็นยานบีก็บอกว่าห้ามฆ่านะแต่นบีไม่ได้พูดเรื่องกินหรอกนบีบอกห้ามฆ่าแสดงว่าห้ามฆ่าก็ห้ามกินก็ห้ามกินไงห้ามฆ่าคือห้ามกินแล้วท่านกินดิบๆแล้วกินแบบเป็นๆโอ้ใช่ไหมครับแล้วก็พวกอะไรพี่น้องสิ่งที่ไม่เป็นที่ศาสนาพิจารณาแล้วไม่น่ารังเกียจพวกแมลงวันกินได้ไหมหนีไม่กินไงนะศาสนาคือมองว่าเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจแมลงวันแมลงสาบอะไรเนี่ยนะกินไหมที่บ้านกินหรือเปล่าไม่กินฮะไม่กินนะดีแล้วดีแล้วพวกนอนนะพวกอะไรพวกเนี้ยห้ามกินเอออย่าไปกินทีนี้แมลงทอดอาจารย์รถด่วนทอดอะไรพวกเนี้ยก็เนี่ยมันจะเข้าขายไงแต่ถ้าเป็นตะกั่วแตนก็พอทำเนาใช่ไหมถ้าที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นสัตว์ที่เขาเรียกอะไรเนี่ยน่ารังเกียจหรือเปล่านะตรงนี้นะแต่ว่าถ้าเกิดคนที่เขาเรียนอุซูลเนี่ยคนที่เรียนอุซูลเขาจะตอบแบบอุซูลก็คือว่าถ้าไม่มีหลักฐานห้ามก็กินได้ก็กินได้แต่ถ้ามันก็ต้องมีอันนึงอุฟก็คือสิ่งที่ในที่คุณบอกอะเมื่อกี้ที่สังคมจารีตเนี่ยเขาระบุเอาไว้อะนะแต่ประเด็นถ้ามีปัญหาหรอกคงอย่างสมมติในผมเคยดูในนั้นเช็คบอกตัวเข้กินได้คือนี่เขาตอบแบบตามอุซูลไม่ผิดอะไรนะแต่ถามว่าอุมัตจะกินไหมไม่กินก็ไม่กินอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนอะไรนะโอ้โหคนเถียงกันอร่อยเลยถามว่ามีกินหรือเปล่าไอ้คนเถียงกับคนก็ไม่ได้กินอยู่แล้ว
คือเรื่องศาสนาบางเรื่องเนี่ยอย่าไปโต้เถียงเพื่อมันไม่เกิดประโยชน์ถ้าอยากเถียงต้องไปอยู่ในแอฟริกาเพราะเขาอนุญาตให้กินได้ก็ว่าไปใช่ไหมแต่เราพูดตอนนี้ผมกำลังพูดในเรื่องของอาดัตทั่วไปที่นั่นนะที่มันน่ากลัวกว่านะครับอันนี้คือของที่มันขี้ฮาลาลด้วยกับตัวเองชัดเจนนะข้อที่1ฮาลาลด้วยตัวเองผมยกไปแล้วนะไม่เป็นในยีสต์ไม่ได้เป็นสิ่งที่ศาสนาห้ามไม่ได้เป็นซากสัตว์นะไม่ได้เป็นสิ่งที่ศาสนามองว่าเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจแมลงวันแมลงสาบพวกนี้นะครับครับข้อต่อมาเนี่ยข้อ2เนี่ยเขาเรียกวิธีการวิธีการอาจารย์นะได้มาซึ่งอาหารครับฮาลาลอย่างดีเลยแต่ขโมยมาฮาลาลมั้ยทําไมฮาลาลมันก็ฮารอมมันก็ฮารอมเฉยเลยครับอาจารย์ดูลตีฟนี่หุงข้าวหมกโอ้ดีไหมดีปรากฏว่ามีคนขโมยข้าวหมกของอาจารย์ดูลตีฟไปหาร้านไหมเนี่ยไม่หาร้านไม่หาร้านแล้วเห็นไหมยือเมื่อกี้ผมดูเรื่องน้ำมีน้ำฮารอมผมเฮ้ยน้ำฮารอมเป็นยังไงน้ำอะไรใช่ไหมน้ำฮารอมก็มีน้ำถ้าน้ำเนี่ยมีน้ำมุตลากใช่ไหมน้ำมุสตามันน้ำนายิสแล้วก็เชื่อมน้ำมุชัมมัสแล้วก็น้ำฮารอมหุยน้ำฮารอมนี่ผมไม่เคยเจอเว้ยนั่นสิอาจารย์ก็เขาก็อธิบายน้ำฮารอมก็คือน้ำที่ไปขโมยเข้ามาไงน้ำฮารอมก็น้ำฮารอมน้ำส้มเด็กๆน้ำฮารอมเหมือนกันไปขโมยเข้ามาแต่ขโมยก็ฮารอมน้ำประปาอย่างดีเลยแต่ไปอาศัยต่อท่อเองที่สำนักไม่มีมิเตอร์เลยไม่ได้ไปจ่ายเงินเขาด้วยไม่ได้ไปจ่ายเขาเลยโอ้โหไปต่อตรงฮารอมเนี่ยใช้ไม่ได้นะเอามาใช้อย่างดีเลยเนี่ยเรียกน้ำฮารอมไม่ใช่เรียกน้ำมุตลักน้ำมันมุตลักแต่ที่เอามาเนี่ยฮารอมนะคือมันมุตลักด้วยกับตัวของมันเองแต่วิธีการที่คุณไปของเขามาเนี่ยมันก็จะฮารอมกลายเป็นน้ำฮารอมซะกลายเป็นน้ำฮารอมเฉยเลยมีใครเคยสอนเป็นน้ำฮารอมยังไม่เคยเจอเนี่ยก็เนี่ยละเอียดดีผมก็ชอบนะสนุกดีว่าได้เรียนศาสนานี่นะพี่น้องอ้าวฟังนะนั้นน้ำฮารอมคืออะไรน้ำที่ไปขโมยมาก็ตรงกับอันนี้เนี่ยวิธีการที่ได้มาซึ่งอาหารแม้จะฮาลาลอย่างดีเลยท่านไปขโมยมาไปจิกมาแล้วกินไม่ได้อยู่ดีกินไม่ได้อีกเรื่องนึงพี่น้องที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็คือว่ามั่วก็คือว่ามีงานแต่งมาพอดีเข้าไปจอดรถพอดีโอ้แม่ได้ทีเลยเขาทำบุญว่ะนั่นสิอาจารย์เขาเนียดทำบุญแล้วเขาเนียดทำบุญว่ะเลี้ยงอาหารเลี้ยงแขกก็ทำยังไงอ่ะก็ไปนั่งกินเขาเฉยอันนี้พี่น้องไปดูในซุนนะห์นบีนะครับนบีเนี่ยถูกรับเชิญมาครับปรากฏว่าชัดเจนนะเชิญมา4สมมุตินะครับสมมุติเนี่ยผมเล่าเป็นผมจำตัวบทไม่แม่นนะเอาเป็นเรื่องนี้แล้วกันนะประมาณนี้ประมาณว่ามีสมมติเชิญมา4คนครับแล้วก็คือคนเนี่ยอยากจะอยู่กับนบีอยู่แล้วถูกป่ะพอนบีไปก็จะถามว่าไปไหนปรากฏว่าเดินตามมาอีกคนนึงครับกลายเป็น5คนครับแต่ที่ถูกเชิญไปเนี่ยกี่คน4คน4คนก็เลยถามเจ้าของบ้านนบีก็พูดถามเนี่ยมีมาเกินมาอีกคนนึงถ้าท่านจะไม่ให้เข้าก็เดี๋ยวฉันก็ไปรอก่อนถูกมั้ยเดี๋ยวฉันเสร็จตรงนี้แล้วฉันก็ไปหาครับหรือจะอนุญาตให้เข้ามาก็ว่าไปก็กลายเป็นฮาลาลนะเดี๋ยวพูดตรงๆเลยเจ้าของก็บอกว่าไงก็เข้ามาสิเตรียมพร้อมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะบางทีเนี่ยเขาทำเอาไว้4คนพอดีกินพอดีแล้วคนมาเกินดูดีไหมเนี่ยไม่ดีละกลายเป็นเรารับแขกไม่เรียบร้อยอันนี้มันเป็นมารยาทไงครับอาจารย์เพราะว่าเอ๊ะแปลกนะวันนี้ฉันก็กะเอาไว้ประมาณ300คนอาหารไม่พอเชิญไปก็300คนพอดีครับเอ๊ะทำไมมันไม่พอล่ะจะไม่พอได้ไงล่ะรถรับตัวพอรถอะไรลงมาเต็มเลยมานั่งกันเราแล้วก็บอกว่าเอ้ยกินได้ทำไมล่ะเขาทำบุญแล้วก็เชิญคุณไม่ล่ะถ้าไม่เชิญกับฮารอมไปนั่งกินยกเว้นเดี๋ยวก่อนยกเว้นเดินเข้าไปท่านเจ้าภาพครับผมไม่เกี่ยวเลยนะผมหิวมากเลยครับกินได้ไหมอ้าวกินได้ซองอยู่ด้วยซองโอเคไปเลยอ้าวอันนี้ได้ใช่ไหมอาจารย์ผมเนี่ยถูกเชิญไปคุตบาครับเขาเชิญผมแล้วเชิญใครเชิญอาจารย์อ่ะคนเดียวนะจ้ะพ่อผมติดตามไปด้วยเป็นผู้ติดตามเป็นผู้ติดตามคือเราก็พาไปด้วยไปอยู่ในบรรยากาศเพราะว่าเชิญคุตบาไงครับไม่รู้เชิญกินข้าวด้วยเปล่าก็เชิญอยู่แล้วแหละกินข้าวด้วยแหละก็เลยบอกกับเจ้าภาพว่าวันนี้ผมพาคุณพ่อมาคนนึงนะครับเขาบอกโอ้ยเป็นหาอาจารย์พามากกว่านี้ก็ได้อันนี้ฮาลาลยังฮาลาลแล้วฮาลาลแล้วครับแต่ถ้าจะเชิญอาจารย์รูติปรากฏว่ายกกันไปเทครัวกันไปเลยปิดบ้านเลยไปนั่งมุมๆนะเดี๋ยวเจ้าภาพเขามาเห็นเดี๋ยวฉันไปอยู่ข้างหน้าตักมาจ้ะอันนี้ฮารอมนี่ฮารอมฮารอมก็บอกกับพี่น้องนะว่าที่มาก็สำคัญนะครับจะฮาลาลฮารอมนี่
ก็ดูที่ที่มาของมันด้วยท่านไปขโมยเข้ามาไหมไปโกงเข้ามาไหมนะครับวิธีการที่สำคัญเหมือนกันอย่างเช่นวันนี้เนี่ยคุณเป็นแค่ผู้นำครอบครัวคุณมีหน้าที่ที่จะหาริสกีปัจจัยชีพให้กับคนในครอบครัววันนี้รอถูกหวยอาจารย์เลี้ยงหูฉลามอย่างดีเลยร้านไหนร้านทาร้านไหมร้านทาร้านสิร้านทาร้านเลยนะแต่เงินเนี่ยที่มาหารอมนี่ก็ไม่ได้เหมือนกันก็กลายเป็นของหารอมเลยครับอาจารย์นะกรณีเดียวกันอันที่3พี่น้องครับครับต้องเป็นประโยชน์นะศาสนาอิสลามเนี่ยระบุเอาไว้นะครับว่าวะกูลูมิมมารอซะกอกุมุลลอฮาลาลันตอยิบันอือครับอาจารย์ฮาลาลแล้วก็ต่อด้วยกับคำว่าตอยิบันด้วยตอยิบันแปลว่าอะไรมีประโยชน์ดีมีประโยชน์ผมฟังในแพทย์คนนึงพูดเขาบอกว่าเนี่ยเรากินอาหารแต่เราไม่สนใจว่าเราไม่ได้กินสารอาหารสารอาหารกับอาหารไม่เหมือนกันครับคืออะไรสารอาหารกับอาหารไม่เหมือนกันสารอาหารก็คือคุณค่าหรือหมวดหมู่ทั้งกี่หมู่นะมีกี่หมู่ห้าหมู่ครับอาจารย์มีกี่หมวดไม่มีใช่ไหมหมวดไม่มีมีหมู่มีทั้งหมู่ใช่ไหมครับมีหมู่มีทั้งหมดห้าหมู่ครับห้าหมู่ซึ่งจะได้มาจะเป็นสารอาหารที่มาจากอาหารครับอาหารชนิดนึงเนี่ยก็จะให้ประโยชน์อย่างนึงครับเช่นเนื้อไก่ให้โปรตีนครับข้าวนี้ให้พลังงานคาร์โบไฮเดรตเก่งมากผักให้วิตามินวิตามินน้ำมันนี่ไขมันแล้วก็ผลไม้ใช่ไหมเกลือแร่ผลไม้มีเกลือแร่ไม่ผมไม่รู้นะเกลือแร่มีน้ำอาจารย์มีเกลือแร่มีน้ำเนี่ยห้าหมู่แล้วกันเดี๋ยวไล่ไปไล่มาไม่ครบประเด็นก็คือว่าคนนึงกินของฮาลาลพี่น้องแต่มันไม่ดีสำหรับร่างกายเช่นกินข้าวถ้าไม่กินข้าวกินไก่ปิ้งครับไก่ปิ้งกับข้าวเหนียวโอ้ก็ดีสิอาจารย์ไก่นี่มีโปรตีนข้าวเหนียวนี่ให้คาร์โบไฮเดรตครบไหมครบไม่ครบไม่ครบได้สองอย่างครับในร่างกายก็ต้องเสริมเข้าไปด้วยให้มันครบมีผลไม้มีผักเข้าไปด้วยครับบางคนไม่กินผักเลยสุดท้ายก็ร่างกายเป็นไงไม่มีวิตามินในร่างกายทั้งวิตามินแล้วก็ระบบอะไรด้วยขับถ่ายไม่ดีก็นี่ก็คุณไปทำให้ระบบมันแย่เพราะคุณไม่กินสารอาหารให้ครบห้าหมู่ศาสนาระบุยังให้กินให้ดีบอกแล้วบอกแล้วมีประโยชน์มีประโยชน์ไงครับคุณกินปาท่องโก้ทุกเช้าเลยทอดน้ำมันเป็นไงโอ้โหน้ำมันทอดแล้วทอดอีกดำปีครับผมว่านี่น้ำมันพืชหรือว่าน้ำมันดิบมาทอดเนี่ยเหมือนเลยโอ้โหมองแล้วกินทุกวันเลยสุดท้ายเป็นมะเร็งลำไส้เป็นมะเร็งไม่ใช่ลำไส้เป็นมะเร็งที่กระเพาะอาหารครับอาจารย์ก็มีคนนะที่กินที่เขาเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารเสียชีวิตเพราะไปกินปาท่องโก้ที่ทอดดำทุกวันเลยถามอย่างเงี้ยฮาลาลหรือฮารอมล่ะมันกินแล้วมันไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์มันฮารอมนะจำไว้นะพี่น้องอะไรที่มันทำร้ายร่างกายไม่มีประโยชน์อ่ะครับคือเอาแหละมันอร่อยปากเอาแหละแต่ก็อยู่ในหมวดของของดีไงนั่นศาสนาให้กินของที่ฮาลาลแล้วก็มีประโยชน์ด้วยถ้ามีประโยชน์นะครับอย่าไปทานนะครับเพราะสุดท้ายแล้วมันผลที่มันเป็นผลเสียมันเกิดจากอะไรเกิดกับใครกับเราเองนี่กับเราเองและร่างกายเรานี่แหละระบบมันก็จะรวนไปหมดเลยโรคภัยไข้เจ็บทุกวันนี้ถามว่าโรคที่เป็นเชื้อโรคเนี่ยไม่น่ากลัวพี่น้องโรคที่ตายกันเนี่ยนะที่เป็นเชื้อโรคนี่ไม่น่ากลัวส่วนใหญ่โรคที่เกิดจากอาหารการกินและวิถีชีวิตของเรานี่แหละที่เกิดกันเยอะเบาหวานไขมันความดันโอ้โหครบเลยหัวใจนี่ผมไปตรวจมาแล้วเป็นไหมอาจารย์ไม่เจอครับไม่เจอโรคเลยไม่เจอหมออาจารย์ไปผิดวันกันสิไปผิดวันจะต้องไปอีกวันนึงดีไปเจอหมอก็เลยสบายใจหน่อยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึง อัตราการเป็นโรคเบาหวานในมุสลิมนะอาจารย์ไปถามคุณหมอมาเนี่ยเยอะพอสมควรเยอะครับเกิดมาจากเรียกว่าวิถีการกินของเราจะไม่เกิดยังไงตัวถามตัวผมเนี่ยนะชอบไหมไขมันเนี่ยยังไงคือเราไม่ชอบหรอกถูกป่ะไขมันแต่ว่าเราชอบกินไงซุปมามันๆเลยนะรู้ว่ามันไม่ดีนะแต่ก็รู้ว่ามันไม่ดีแต่ว่ามันอร่อยแต่ว่าพี่น้องนะมันก็มีตัวช่วยนะหลายๆอย่างเช่นอาจารย์ผมใช้ตัวช่วยก็คือฮับบัตุสซาดาเนี่ยแพทย์แผนนบีเนี่ยคือหรือการออกกำลังกายด้วยกับวิถีชีวิตเลยยังไงฮะอาจารย์ผมเดินก็เดินไปมัสยิดอ๋อเดินไปมัสยิดเดินไปมัสยิดเนี่ยออกกำลังกายทุกเช้ามั้ยทุกเช้าเนี่ยเดินกลับเดินไปเดินมาเนี่ยไม่ต้องขับรถไปใช้เดินไปเดินให้เยอะนะการเดินเนี่ยทำให้ร่างกายเนี่ยนะครับออกกำลังแกว่งแขนลดพุงเนี่ยความจริงเนี่ยถ้าเราใช้วิถีชีวิตของมุสลิมเนี่ยมันช่วยได้ประเด็นนะพวกเรานี่ชอบขี้เกียจไงพอถึงเวลาปั๊บเปิดเนาะสุราไปไหมไม่ไปตรงนี้แหละปูทรายได้ขนนฉันหน่อยสุราก็ไม่เดินไปไม่อะไรเนี่ย
แล้วมันจะแล้วก็พอไปกินซุปนี่สามสี่ถ้วยคราวนี้ไขมันก็ขึ้นสันดะเลยอาจารย์เบาหวานก็ขึ้นไอ้ที่ผมพูดเนี่ยพี่น้องนะถ้ามันเป็นเนี่ยมันเป็นอันตรายก็พยายามนิดนึงนะพยายามนะครับหลีกเลี่ยงนะลดมาได้นะข้อสี่ข้อสี่น้องอุมัดครับต้องมีความสะอาดอาจารย์ฮะเช่นวิธีการในการล้างครับอันนี้สำคัญมากสำคัญไหมล่ะสำคัญไหมสำคัญฮะล้างไม่ดีล้างไม่เป็นครับไม่ล้างน้ำเดินอันนี้เนี่ยตอนเด็กงงมากอะไรคือน้ำเดินในการล้างก็ล้างผ่านก็เขาต้องมีอุปกรณ์เช่นกระชอนรู้จักกระชอนไหมรู้จักครับอาจารย์กระชอนนี่ก็คือเป็นการล้างที่แบบน้ำผ่านลงไปครับนะหรือกระแมงอะไรก็เรียกตะกร้าหรือเปล่าอาจารย์ตะกร้าหรืออะไรที่เขาใส่เนื้อนะตามบ้านบุญเนี่ยเวลาเขาหั่นเนื้อหั่นอะไรเนี่ยเขาจะล้างอีกนะคือมันเป็นเรื่องดีนะพี่น้องนะก็ล้างให้เรียบร้อยนะแต่จริงๆแล้วนะยีสต์ที่เป็นเลือดเนี่ยจะเป็นเลือดที่อยู่ที่มัสวะก็คือเลือดที่มันไหลออกมาจากไอ้นี่นะในเนื้อของมันนะไม่ใช่เนื้อนะเลือดที่มันไหลจากเส้นเลือดตอนเชือดส่วนเลือดที่ในเนื้อเนี่ยเขาถือศาสนาเขาไม่ถือว่าเป็นยีสต์นะเลือดที่อยู่ในเนื้อคือในตอนเชือดตอนแรกเนี่ยที่เราจะตัดอยู่สองเส้นใช่ไหมอาจารย์เส้นมันออกมาเนี่ยนั่นยีสต์แต่ถ้าเลือดในเนื้อเนี่ยคือบางคนนี่ก็พิถีพิถันเกินล้างเนื้อสิทธิ์เลยอาจารย์โอ้ล้างไปแล้วล้างไปอีกล้างแล้วก็ล้างอีกสุดท้ายแล้วผัดเสร็จแล้วเอามาล้างอีกไม่ได้กินพอดีคือตรงนั้นเป็นข้อยกเว้นนะพี่น้องเลือดที่อยู่ในเนื้อเนี่ยเขาศาสนาเขายกเว้นก็คือที่เราสมมติเราหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วไปล้างอีกรอบนึงเนี่ยก็ถือว่ายังทานได้แล้วไม่ต้องล้างก็ได้ล้างเรียบร้อยทิ้งแล้วก็หั่นเสร็จแล้วมันจะมีน้ำอะไรอยู่เนี่ยแล้วก็ไปผัดก็ออกเทออกแล้วก็ไปใส่ได้เลยไม่ฮารอมนะคือเวลาเรียนศาสนาต้องเรียนให้ลึกซึ้งนิดนึงพอไม่เรียนไปแล้วตันพอตันไปแล้วนี่โอ้โหลำบากเลยนะครับก็ต้องไม่มีนายิสเจอปนเช่นคาราหมดเลยแต่ใส่เหล้าเป็นนายิสไหมเป็นใส่นายิสใส่เหล้าลงไปเนี่ยกลายเป็นนายิสเลยหมักให้เนื้อนุ่มหมักเหล้าอะนะทำไมไม่ใช้ยางมะละกอล่ะจะนุ่มกว่าใช่ไหมสับปะรดก็ได้นี่ใช่ไหมจะมีอาหารอยู่บางประเภทอาจารย์ใส่เหล้าง่ายๆก็คืออย่างเช่นการหุงข้าวญี่ปุ่นเขาจะใส่บางสิ่งบางอย่างลงไปใส่อะไรอะใส่มิรินเหล้าชนิดนึงเหล้านะญี่ปุ่นบางทีใส่สาโทสาเกอะไรลงไปในการปรุงข้าวของเขาซาโทคืออะไรก็คือเหล้าชนิดหนึ่งอาจารย์เหล้าพื้นบ้านแล้วก็สาเกเนี่ยผมไม่รู้นะเหมือนกันใช่ไหมประเภทเอามาหมักเอาแล้วอาจารย์เกี่ยวอะไรอ่ะเกี่ยวอะไรอาจารย์เกี่ยวอะไรพี่น้องจำไว้นะกินแล้วไม่เมาอาจารย์เลยพูดอย่างเงี้ยพี่น้องนะสิ่งที่เป็นของมึนเมาทั้งหมดนะครับสุราเบียร์ไวน์เนี่ยก็ถือว่าเป็นนายิสครับเป็นนายิสทั้งหมดอุลามะส่วนใหญ่นะผมจำไม่ได้ว่ามีใครบ้างที่จะบอกยกเว้นนะส่วนใหญ่แล้วกันเรายึดส่วนใหญ่ส่วนใหญ่บอกเป็นนายิสสุราเนี่ยมาถูกเสื้อเราไม่ได้กินหรอกสมมติเดินผ่านครับวะนั้นเขากระดกเลยมาหน่อยเข้านี่ลงไหลเมาได้ทีอาจารย์เมาได้ทีมาเทใส่ปั๊บถามว่าผมไปละหมาดได้ไหมไม่ได้ครับต้องไปล้างเหมือนกับเปื้อนอุจจาระเหมือนเปื้อนปัสสาวะเลยต้องไปล้างออกเพราะเป็นนายิสนั้นเอาสุรามาใส่ในอาหารก็กลายเป็นนายิสทานไม่ได้เลยแต่ร้านนี้ก็ไม่ได้เลยที่นี่อาจารย์ครับจะมีอาหารบางประเภทที่บางทีใส่ไวน์แดงใส่เหล้าขาวลงไปก็ได้นะไวน์ขาวเนี่ยเสร็จปุ๊บแล้วมันผ่านไฟทำให้แอลกอฮอล์มันถูกระเหยออกมาเนี่ยอาจารย์โอ้ไม่เกี่ยวแล้วจะมันจะผ่านคุณจะไปต้มขนาดคุณใส่ไปแล้วก็ถือว่ากลายเป็นนายิสแล้วครับอาจารย์นะไม่ได้หมดเลยนะครับผมคือคนมุสลิมเขาไม่ใส่หรอกใช่ไหมมีเหรออาจารย์ไม่มีไปมึงยี่ยี่ซบนะเอาแกงมัสมั่นให้ฉันหน่อยเฮ้ยซื้อเหล้ามาหน่อยเว้ยผสมใส่ไม่มีหรอกสูตรใหม่สูตรใหม่นี่เราไปกินที่ไหนอ่ะไปกินภัตตาคารหรูๆใช่มั้ยซึ่งมันไม่ฮาลาลอยู่แล้วมันก็ไม่ฮาลาลอยู่แล้วจะบอกว่ามันเป็นปลากินได้อันนี้ก็คือวิธีการง่ายเหมือนกันนะข้อ6นะพี่น้องอุปกรณ์ภาชนะที่บรรจุอาหารสถานที่ในการผลิตต้องสะอาดโอ้เห็นมั้ยมาตรฐานอย.เลยนะอาจารย์นะเช่นภาชนะที่ใส่นะครับว่าเป็นไงนั่นไหมคือภาชนะเนี่ยอย่างเช่นในหะดีษที่บอกว่าหากสุนัขเนี่ยเลียภาชนะของท่านก็จงล้างด้วยน้ำ7ครั้งครั้งแรกให้เป็นน้ำดินน้ำผสมดินครับถามเราจะรู้ไหมบ้านสมมติบ้านคนเนี้ยเลี้ยงสุนัขโอ้นั่นสิไม่รู้ใบไหนมาเลียมาแล้วนั่นน่ะสิก็บ้านเขาเลี้ยงอ่ะเขาเอามาเลี้ยงมานอนอยู่ด้วยเนี่ยต้องป้องกันไว้ก่อนก็นี่ไงผมถึงบอกว่ามันก็ต้องดูให้ดีนะเราจะบอกว่าคนที่ไม่ใช่มุสลิมมาทำอุปกรณ์วัตถุดิบเข้ามาฮาลาลไหมเขารู้ไหมเรื่องการล้างการปรุงเนี่ยนี่ไง
คือไม่ใช่ว่าโหไม่มีหมูแล้วทันทานได้หมดเนี่ยเนี่ยเรื่องของภาชนะเนี่ยถามว่าในบ้านนั้นที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยครับเขาเลี้ยงสุนัขไหมถ้าเลี้ยงสุนัขเนี่ยมีไหมบานจานไหนเขาอาจจะเป็นชานของพระโคนะชานข้าวหมาเนี่ยก็อาจจะสลับกันเนี่ยเอาไปกินไม่รู้เขาจำไม่ได้ว่าไปไหนที่อาจารย์ในกรณีเดียวกันเลยไปรับประทานอาหารบ้านเพื่อนเป็นคนต่างศาสนาเขาก็รู้แหละกินไม่ได้ก็ซื้อของมุสลิมมาใส่จานให้เราทีนี้จานของเขาเนี่ยไปบ้านเขาเนี่ยเคยมีเมนูที่เกี่ยวกับหมูเกี่ยวกับอะไรเงี้ยอาจารย์ตามมัซฮับอิหม่ามชาฟิอีนะครับก็ต้องบอกพี่น้องนะมันมีเรื่องทัศนะครับเขาเอาเนื้อสุนัขเนี่ยเอ้ยไม่ใช่สุนัขเหมือนอยู่สกลเลยอาจารย์เนื้อสุกรครับนะเขาก็ถือว่าเอามากิยาสเอามากิยาสถามว่ามีกฎมีระเบียบไหมมีครับเขาเอามากิยาสกับสุนัขนะเขาเรียกเป็นนายิสไอินคือตัวมันเลยเป็นที่ตัวมันเลยก็เลยเมื่อเอาไปกิยาสเทียบกับตัวของมันตัวของที่มันมีหูกบอยู่แล้วก็คืออะไรสุนัขใช่ไหมครับซึ่งตามฮะดีษพูดถึงแค่น้ำลายเองไม่ได้พูดถึงตัวนะครับก็เลยออกมาเป็นเนื้อหมูนะครับเหมือนน้ำลายสุนัขเลยเนื้อหมูอุจจาระหมูของเหลวของหมูทั้งหมดกลายเป็นนายิสหมูก้อนละซอแปลว่าต้องล้าง7ครั้ง1ใน1ครั้งแรกให้เป็นน้ำผสมดินก็จะเป็นเรื่องที่เป็นทัศนะนะแต่ถามว่าส่วนตัวผมแล้วเนี่ยก็ยึดตามหะดีษยึดตามหะดีษก็คือน้ำลายสุนัขนะน้ำลายสุนัขส่วนหมูเนี่ยก็ล้างปกติไม่ต้องมาว่าผมนะคืออันนี้ผมบอกไปแล้วนะว่ามันมีคีราฟนะมันมีท่านยึดทัศนะหมูเป็นหมูก็ละซอท่านก็ว่าไปแต่บางคนที่เขาไม่ได้ยึดทัศนะนี้เขาก็ล้างปกติก็แค่นั้นเองมันก็กลายเป็นนายิสอะไรมุตวัสซิตอทั่วไปประมาณนี้นะนั้นเพราะนั้นคนที่ถามว่ามาตรฐานในการตรวจฮาลาลของเราเนี่ยเรายึดอะไรล่ะเรายึดหมูเป็นนายิสหมูก็ละซอหมายถึงว่าคณะกรรมการฮาลาลเนี่ยก็ตรวจเนี่ยเขาถึงมีสบู่น้ำดินนะสบู่ดินมาล้างเนี่ยแล้วก็ท่านเชื่อไหมว่าบางโรงงานเนี่ยเขาเขียนว่าสบู่น้ำดินเนี่ยเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย ผมพูดตรงๆนะ บางโรงงานเนี่ยเขาบรรจุไอ้ตัวเนี้ยเขาบอกเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยเขาไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยกับเขาใช่ไหมเพราะว่าเขายังไม่เข้าใจตรงนี้เขาไม่เข้าใจไงอะไรวะล้างสันไลตัวเยอะๆไม่พอใช่ไม่พอเอาน้ำแล้วก็ต้องซื้อยี่ห้อนี้ด้วยต้องซื้อคนนี้ด้วยแล้วก็ขายแพงกว่าคนอื่นเขาด้วยไม่ซื้อยี่ห้อนี้ก็ไม่ได้ผูกมัดกันตลาดอีกพอแล้วเดี๋ยวจะไม่ได้พูดกันอันนี้ที่ผมรู้มาอันนี้เรื่องของอุปกรณ์นะขอหลอมหมดเวลาอาจารย์เดี๋ยวพักกันก่อนเหลืออีกกี่ข้อเหลือสี่ข้ออีกสี่ข้อเดี๋ยวกลับมาตอนหลังเที่ยงช่วงหน้าครับStill strong, no matter what they do, we're moving on, we're still moving on. สินธรสเต็กเฮาส์บริการจัดงานเลี้ยงทั้งในและนอกสถานที่ในรูปแบบบุฟเฟ่และโต๊ะจีนด้วยเมนูอาหารไทยจีนยุโรปมากมายหลายรายการกว่า100เมนูให้ท่านเลือกในราคาสุดคุ้มด้วยราคาบุฟเฟ่ต์เริ่มที่ท่านละ160บาทงานแต่งเรามีสถานที่จัดงานซุ้มดอกไม้สวยสวยเครื่องเสียงจอ LCD ถ่ายวิดีโอบรรยากาศงานแต่งงานและอื่นๆอีกมากมายฟรีเพื่อเป็นของขวัญแด่คู่บ่าวสาวสนใจโทรมาหายีแอนเลย0811711158หรือคุณฟาติมะ0877998494โทรมาเลยสะดวกสบายทุกรูปแบบสินธรสเต็กเฮาส์นุ่มทุกคำช่ำทุกชิ้นผมมีหลายหน้าที่และหลายบทบาทครับวันนึงผมต้องทำอะไรหลายอย่างแต่ถึงแม้จะยุ่งแค่ไหนก็ตามผมก็ไม่ลืมที่จะดูแลตัวเองผมมีตัวช่วยครับให้สดาแอคทีว่าช่วยดูแลคุณสุขภาพดีเริ่มที่การดูแลสนใจสินค้าหรือสั่งซื้อติดต่อได้ที่ยะตีมาร์เก็ต02-530-3199ทุกการซื้อคือการให้ยะตีมทีวีทำงานเพื่อเด็กกำพร้าต่อไปการให้คือความดีการให้สิ่งดีๆคือ
การแสดงออกซึ่งความรักและความห่วงใยยาตีมทีวีขอเป็นส่วนหนึ่งในการมอบสิ่งดีๆให้คุณด้วย4 Oil Life เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและคนที่คุณรัก4 Oil Life น้ำมันสกัดเย็น4ชนิดประกอบด้วยน้ำมันมะพร้าวช่วยให้หลอดเลือดสะอาดและอ่อนนุ่มมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียน้ำมันกระเทียมมีสารสำคัญถึง33ชนิดมีกรดอัลฟาไลโปรอีกต่อต้านอนุมูลอิสระน้ำมันรำข้าวมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดคอเลสเตอรอลน้ำมันคีมอนมีคิวเทนและโอเมก้า3ป้องกันโรคความจำเสื่อมในวัยชราป้องกันหลอดเลือดอุดตันและป้องกันโรคหัวใจ4 Oil Life ปกติขวดละ460บาทยาตีมทีวีขายเพียง380บาทพิเศษ3กระปุกลดเหลือ 1,000 บาทโทรเลย02-530-3199 We're not breaking, we're still strong No matter what they do, we're moving on We're still movingสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับในช่วงสุดท้ายของท้องหลังเที่ยงนะครับในเรื่องราวที่จะได้ร่วมพูดคุยกันเรื่องของอาหารฮาลาลนะครับเหมือนที่ได้ช่วงแรกที่ได้พูดคุยกันอาหารเนี่ยแบ่งออกเป็น3ประเภทก็คือสิ่งที่ฮาลาลอนุมัติสามารถรับประทานได้อาหารที่เป็นสิ่งที่ฮารอมนะครับไม่สามารถรับประทานได้รวมไปถึงอาหารที่เป็นชุบฮัตคืออยู่ตรงกลางพอดีเลยไม่รู้ว่าฮาลาลหรือเปล่าไม่รู้ว่าฮารอมหรือเปล่านะครับแล้วก็คุณจะหลีกเลี่ยงมันซะนะครับเมื่อสักครู่นี้ได้ถามอาจารย์ถึงเรื่องของการรับประทานอาหารที่ผ่านภาชนะที่มีการใส่เนื้อของสุกรมาเรียบร้อยแล้วอาจารย์อย่างนี้อธิบายต่อนิดนึงครับอาจารย์พี่น้องนะมาดูฮะดีษบทหนึ่งนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวความว่านะครับท่านอบีซะอะไรเนี่ยซะละบะนะครับถามนบีว่าเรามีเพื่อนบ้านเป็นชาวคัมภีร์ครับคือเพื่อนบ้านของเราเนี่ยเป็นชาวคัมภีร์ก็ชาวคัมภีร์เขาก็เอาอะไรนะซึ่งเขาก็เอาในภาชนะเขาเนี่ยนะครับเขาก็เอาไปหุงหาอาหารแหละเขาก็เอาเนื้อสุกรเนี่ยมาทำแล้วก็ใส่ไว้ในหม้อครับแล้วบางทีเขาก็ใช้แก้วเนี่ยใส่สุราเพื่อดื่มท่านจึงถามว่าถ้าหากนะถามนบีว่าถ้าหากท่านนะครับสามารถเนี่ยคือหมายถึงว่าเขาเอาภาชนะมาให้เนี่ยทำยังไงดีนบีบอกถ้าเกิดสามารถที่จะหาภาชนะอื่นใส่ได้ก็ดีกว่าหมายสมมติว่าเขาจะอะไรให้จานเรามาเนี่ยหรือไอจานที่มันดูแล้วเนี่ยเราหาอันอื่นใส่ดีกว่านะแต่ถ้าหากไม่มีก็จงนำภาชนะเนี่ยมาล้างก่อนนะแล้วก็ใช้กินใช้ใส่อาหารได้เห็นไหมเมื่อกี้มีคำตอบยังว่าเนี่ยก็คือเอาไปล้างปกตินี่แหละอันนี้เป็นฮะดีษของอบูดาวูดนะครับนะซึ่งอิหม่ามซึ่งเชคอัลบานีบอกเป็นฮะดีษอยู่ในระดับซอฮีห์นะก็คือเนี่ยเรื่องของภาชนะก็มีคำตอบแล้วครับผมนะเรื่องของการรับประทานก็เอาไปล้างหรือถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ดีหรือถ้าไม่มีก็เอาไปล้างก็ปกติก็ไม่ได้ล้างน้ำดินอะไรนะครับนะอันนี้เรื่องของอุปกรณ์ภาชนะต่างๆในการประกอบอาหารอาจารย์ฮะต่อมาข้อที่7คือผู้ประกอบอาหารนะฮะคนปรุงควรเป็นมุสลิมหรือถ้าไม่ใช่มุสลิมก็ต้องให้ความเข้าใจในเรื่องอิสลามให้กับเขาครับก็คือเจ้านายอะไรนะเพราะว่าในเรื่องของการปรุงและการชำระวัตถุดิบต่างๆในการประกอบเนี่ยต้องอยู่ภายใต้กี่ข้อที่ผมบอกมาเนี่ยทั้งหมดแหละแต่ว่าถ้าเกิดคนคนนั้นเนี่ยเขาไม่ใช่มุสลิมเนี่ยแล้วเข้ามาประกอบอาหารเนี่ยก็เกรงว่าจะไม่รู้ในหลักการตรงนี้แล้วก็อาจจะทำให้ของเนี่ยมันไม่ฮาลาลต้องมีการเทรนก่อนต้องบอกก่อนว่าทำยังไงแน่นอนครับพี่น้องนะเวลาเราเปิดร้านอาหารถามว่าเรามีลูกจ้างเป็นคนที่ไม่ใช่มุสลิมนะท่านต้องเอามาสอบครับอาจารย์เอามาเทรนไม่ใช่สอบหรอกท่านต้องมาฝึกครับนะเวลาผัดเวลาไงต้องเตรียมวัตถุดิบยังไงล้างไงล้างน้ำผ่านยังไงคือพี่น้องมันมีคลิปที่เขาถ่ายมาอย่างเช่นร้านน้ำส้มอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็ปัสสาวะตรงนั้นเลยแล้วเขาก็จับนั่นแหละตอนที่เขาทำกิจเนี่ยเขาสัมผัสนะเสร็จปั๊บเขาก็มาจับผลส้มให้เราแล้วเขาก็มาบีบให้เราคนที่กินเนี่ยพอไปเห็นตรงนี้ก็แทบจะอาเจียนออกมาเลยหรือคนที่ไปนวดแป้งนวดตีตะกี้ปีอันนึงนะจำได้ไหมที่เขาทำเป็นซับภาษาใต้นี่เรานี่ก็เซ็ตมันนวดแล้วก็เหยียบโอ้แล้วก็มีมือทรงมือสาบเต็มเลยคือเนี่ยเขาขาดความรู้ไงเรือไหมแล้วมีเรือมากินเรือไม่จ้ะไม่ใช่เรือใช่ไหมไม่ใช่เรืออ๋อนะข้อที่8พี่น้องครับ
อันนี้ละเอียดนิดนึงแล้วนะเขาบอกว่าต้องคำนึงถึงในเรื่องของความประหยัดและความพอดีแปลว่าต้องไม่เกินครับอาจารย์ฮะนะสังเกตไหมพวกเราเนี่ยชอบอะไรที่มันเป็นกินเนสบุ๊กเวิลด์เรคคอร์ดทำต้มยำหม้อใหญ่ที่สุดในโลกไม่มีปัญหาหรอกถ้ากินหมดอ่ะครับแต่ทำไปแล้วปรากฏว่าเททิ้งเอาเฉพาะไอ้เข้ามาจดอย่างเดียวโอ้ดีจังเลยนี่หมู่บ้านนี่ทำเสร็จป้าพอกินกันตักกินกันคนละถ้วยเล็กแค่นี้กินไม่หมดกินไม่หมดทิ้งอิสลามทำได้ไหมอย่างนี้หมู่บ้านเซตเลยหมู่บ้านเซตทำไม่ได้นบีสอนแม้กระทั่งของที่ตกอ่ะของที่ตกอ่ะเศษอาหารที่ตกลงไปกับพื้นเนี่ยนบีบอกว่าให้เราขจัดอันตรายของอาหารนั้นแล้วก็กินได้คืออะไรเต็นที่นี่คืออะไรความสกปรกอ่ะดิครับมันตกลงไปในพื้นเรือไปแล้วนะเรือไปแล้วตกลงไปในพื้นเสร็จปั๊บถ้าดูแล้วพื้นเราบ้านเราสะอาดครับกินได้ไหมกินได้อ๋อกินได้ไปเลยมันจะมันพื้นไปเช็ดทีหลังครับแต่ถ้าตกไปในโต๊ะข้างๆปรากฏว่าพื้นเนี่ยดำปี๋เลยครับพวกเราส่วนใหญ่เป็นไงทิ้งเลยไม่เอาละจริงๆแล้วเนี่ยถ้าตามซุนนะห์นบีเนี่ยเอาไปเลยทำความสะอาดเอาไปล้างครับสมมติไก่น่องสมมติเอาเป็นไอ้นี่แล้วกันนะอะไรอาจารย์กุ้งมังกรโอ้โหตัวเบลเลอร์ตกลงไปที่พื้นฮะยังไงกับล้าง ตัวแพงแพงเอามาล้างอย่างดีเลยแล้วก็เอามากินได้มั้ยกินได้กินได้แต่ถ้าเกิดกุ้งมังกรตัวเดียวกันแหละครับพอดีมันหั่นเงี้ยหั่นเสร็จหั่นแดงหมดหน่อยกระเด็นครับตกลงไปในท่อของกทม.อ๋อทำไงเอาขึ้นมาไหมทิ้งสิแหมจะงัดขึ้นไหมเหรอมันแพงอาจารย์เพราะว่าอันนี้มันเกินไปแล้วไงคืออันนี้มันจะเป็นโอ้โหอันนี้ถ้ามันอาจจะเป็นชิ้นที่มันหนักขึ้นมันหนักขึ้นอันนี้อย่ามากินนะครับคือเนี่ยผมถึงบอกไงว่าหากมันมีในยีสต์ตกลงไปในเนยแข็งไม่ได้แปลว่าทิ้งทั้งหมดให้อะไรเอาออกแค่ช่วงของใช้ช่วงของมันเนี่ยแซะออกไปถ้าเป็นน้ำก็จบเลยเป็นอายุสมุดสมมุตินะเนี่ยอิสลามสอนไว้ละเอียดมากเลยก็เนี่ยให้แล้วก็ให้กินกินให้หมดนะเพราะเราไม่รู้นบีบอกว่าไม่รู้ว่าบารักัตหรือว่าความจำเริญเนี่ยมันอยู่ตรงไหนของอาหารครับอาจารย์ไม่ได้แปลว่ามันอยู่เม็ดสุดท้ายหรอกแต่ไม่รู้ว่าอาจจะอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่ที่เม็ดอยู่ที่เมล็ดสุดท้ายหรืออยู่ที่อาหารคำสุดท้ายก็ได้อาจจะอยู่คำแรกก็ได้คำก็ได้ไหนก็ได้แต่ว่ามันอาจจะอยู่คำสุดท้ายก็ได้แต่ประเด็นตรงนี้ในฮะดีษตรงนี้ที่จะบอกก็คือท่านต้องทานให้หมดเพราะถ้าทานไม่หมดมันก็กลายเป็นมูบัตเดบัตเดและใครชอบมูบัตเดไม่มีเลยนะคนที่ชอบก็คือชัยฏอนแล้วชัยฏอนเป็นศัตรูใครอิสลามศัตรูกับอิสลามกับผู้ศรัทธาแล้วเราจะไปบอกเราเป็นจับมือมิตรกับชัยฏอนได้ไงล่ะนั้นคนกินแบบไหนกินแบบซูรุ่ยซูร่ายจึงเป็นพี่น้องกับชัยฏอนอันนี้เนี่ยนบีพูดถึงมารยาทบนโต๊ะอาหารด้วยนะอาจารย์นี่เราไม่ได้พูดถึงมารยาทบนโต๊ะอาหารเลยนะพูดถึงเรื่องอาหารฮาลาลด้วยครับอาจารย์ฮะมารยาทก็เยอะนะว่าดูอาเรื่องของมือขวาเอาไว้หลังเรื่องยาวมือขวาเริ่มอาหารจากที่มันใกล้ตัวอันนี้นะอาจารย์อันนี้สอนไปแล้ววันที่โน่นที่กุบรอไม่เกี่ยวตรงนี้เออวันหลังแล้วกันนะอาจารย์ประหยัดเสร็จได้ป่ะยังไงต่ออาจารย์ข้อที่9พี่น้องครับอันนี้เป็นมารยาทนะต้องชุกูรขอบคุณต่ออัลเลาะห์ผู้ทรงเป็นนะผู้ที่ประทานอาหารให้กับเราครับนะคนที่เขาไม่ใช่มุสลิมพี่น้องเขากินแล้วเนี่ยเขาจะทำยังไงเขาก็เรอเสร็จเขาก็บอกอ้าวเช็คบิลแล้วเขาก็ไปแต่คนมุสลิมเนี่ยถ้าเรอแล้วก็เรอเงียบๆหน่อยเรียบเงียบนิดนึงนะเรอเนี่ยแสดงว่ากินเกินแล้วเนี่ยอ๋อเกินความจริงนะถ้าเกิดเรากินปกติไม่มีหรอกแต่ไม่เป็นไรยังไม่ต้องไปแปรตรงนี้มากเพราะว่าเราก็กินกันเยอะนะก็คือให้กินพอดีอันนี้มีมารยาทอยู่แล้วแต่ว่าประเด็นก็คือว่าตรงนี้หมายความว่ากินแล้วขอบคุณอัลลอฮ์ไหมครับกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์ไหมกล่าวดูอาไหมนะอันเนี้ยสำคัญมากเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าท่านถ้าไม่ทำตรงนี้พี่น้องเราก็ไม่ต่างกับคนที่เขาไม่ใช่มุสลิมเพราะคนไม่ใช่มุสลิมเขาจะขอบคุณอัลลอฮ์ทำไมอ่ะเขาไม่รู้จักเขาไม่รู้ใครเป็นผู้มีบุญคุณกับเขาที่สุดเขาคิดว่าอาเฮียที่ผัดข้าวผัดมีบุญคุณแต่ที่ไหนได้ไม่ใช่สำหรับมุสลิมนี่คืออะไรอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอินชากัรตุมและอาซีดันนะกุมท่านทั้งหลายขอบคุณอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์จะให้อะไรเพิ่มตรงนี้พี่น้องไม่ใช่เรื่องของอาหารที่เพิ่มขึ้นแต่ในเรื่องของความดีแล้วก็บารากัตความจำเริญจะเกิดขึ้นครับจำไว้นะเหมือนกับดูอาให้เราขอตอลอดเนี่ยก่อนจะรับประทานอาหารอืมใช่ทั้งก่อนกินนะอันนั้นก่อนที่เราว่านามของล้อเนี่ย
ชัยตอนผมพูดไปแล้วตอนเช้าเนี่ยชัยตอนมันจะพูดว่าโอ้ฉันหิวแล้วไม่มีอาหารกินแล้วเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราไม่กล่าวนามของลอชัยตอนจะมาร่วมทานกับเราด้วยแต่เรามองไม่เห็นหรอกนะสังเกตบางคนกินจุบางทีลืมบิสมิลลาห์มีคนมาร่วมกินด้วยมีคนมาร่วมโต๊ะอาหารด้วยนะครับนั้นข้อที่9ก็คือขอบคุณอัลเลาะห์นะเวลาได้ดิสกีได้เรื่องของอาหารข้อที่10สุดท้ายพี่น้องครับเราต้องรู้จักข้อผ่อนผันคืออะไรอาจารย์ข้อผ่อนผันในการรักษาชีวิตไงไอ้ของฮารอมทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยพี่น้องต้องเรียนรู้ข้อผ่อนผันเช่นในกรณีที่ไปติดเกาะภาวะจำเป็นยกตัวอย่างในหนังสือเนี่ยเขาบอกว่าคุณอาหารติดคอติดคอนี่ถ้าติดไปที่หลอดลมหายใจออกไหมไม่ออกฮะแล้วก็ต้องดื่มน้ำเพื่อจะไล่ออกไปปรากฏมันมีแก้วเหล้าอยู่มีแก้วเหล้าอยู่น้ำมีแต่นู่นไกลต้องวิ่งไปเอาต้นเพื่อรักษาชีวิตก่อนกินตรงนี้เพื่อจะให้มีชีวิตต่อไปปีตัวติดคอให้ลงไปทำได้ข้อผ่อนผันนะหรือไปอยู่ในเกาะในอะไรไม่มีมีแต่ของฮารอมอย่างนี้อย่างเดียวกินเพื่อประทังชีวิตแต่อย่าเอาอิ่มนะอุลามะให้กินแค่ประทังชีวิตเท่านั้นนั่นก็คือข้อผ่อนผันนะครับดังนั้นเนี่ยพี่น้องนะถ้าเราเรียนมาหมดแล้วสุดท้ายเราก็ต้องมาจบด้วยกับข้อผ่อนผันนะครับนั้นในเรื่องนี้จะเห็นนะว่ามีพี่น้องของเราที่ซีเรียในเชือดแมวกินซึ่งเราก็บอกเฮ้ยเนี่ยเขาเป็นมุสลิมทั้งนั้นเลยนั่นสินั่นแหละยันไอ้แดงบ้านเราเนี่ยเอาเลยนะเอามาเชือดกินได้ไหมครับไม่ได้อันนั้นเป็นข้อผ่อนผันของเขาเพราะเขาไม่มีกินแล้วเขาไม่ได้จะกินแล้วเขาก็เลยเชือดแมวกินแต่ของเราเนี่ยไก่ก็มีเนื้อก็มีปลาเต็มบ่อเลยเอาแมวเปอร์เซียมาเชือดกินอันนี้ไม่ได้ไม่ได้แมวห้ามกินนะครับครับผมอาจารย์อันนี้คือข้อกำหนดทั้งหมดในเรื่องของอาหารฮาลาลอย่างเดียวนะอาจารย์ทีนี้อาจารย์ครับเป็นคำถามที่เชื่อว่ามุสลิมหลายคนเนี่ยน่าจะเคยถูกถามรวมถึงตัวผมเองด้วยเนี่ยเคยถูกถามว่าเอ๊ะทำไมมุสลิมเนี่ยกินยากจังเลยกินอะไรก็ไม่รู้กินยากมากๆเลยอาจารย์มีคำตอบยังไงฮะถ้าเป็นพี่น้องตะซาลิกมาถามอาจารย์ว่าหรออาจารย์เนี่ยไก่ก็กินไปสิอะไรเงี้ยอาจารย์จะตอบยังไงครับก็อะไรที่มันเป็นของพิเศษอ่ะครับมันก็ต้องมีอะไรที่พิเศษถ้าทั่วไปมันก็หาได้ทั่วไปครับของแบกกับห้างไอ้ของแบกกับดินกับของขึ้นห้างอันไหนมันเยอะกว่าล่ะเยอะก็คือของที่แบกกับดินมันเยอะมันทั่วไปไงครับแต่ของขึ้นห้างบางทีมันอะไรเขามันมีคุณค่าน่ะนั่นอิสลามเนี่ยนะครับถูกเริ่มด้วยกับความแปลกหน้าครับแล้วก็จะกลับมาอีกทีนึงก็สู่ความแปลกอีกเนี่ยอย่างที่คำถามเนี่ยบอกโอ้โหทำไมมุสลิมเรื่องเยอะคนบางคนเนี่ยก็ไม่เข้าใจโอ้โหฉันต้องไปเสียตังค์ซื้อไอ้ตราอะไรเนี่ยแหละเพื่อให้คนมุสลิมกินทำไมมีตาก็ไม่กินครับต้องไปทานนู่นต้องไปมีวิธีกรรมวิธีนั่นแค่นี้นี่แหละครับพี่น้องนี่คือเรื่องของคนมุสลิมคืออยู่ในกรอบเพราะอิสลามนั้นมีกรอบไม่ได้แปลว่าอิสระเสรีอยากจะทำอะไรก็ตามน้ำซูตัวเองก็ได้แม้กระทั่งเรื่องกินซึ่งเป็นเรื่องที่ศาสนาอนุมัติถามจริงๆนะครับพี่น้องนะถามเลยนะว่าของที่อัลลอฮ์ห้ามกับของที่อัลลอฮ์อนุมัติอันไหนเยอะกว่าอนุมัติเยอะกว่าของที่ฮาลาลน่ะมันเยอะกว่าไอ้ของที่ห้ามน่ะมันน้อยครับแต่ถามวันนี้เราก็ไปจับจ้องนี่แหละบอกโอ้โหดูสิห้ามเยอะจังเลยความจริงไม่เยอะพี่น้องของฮาลาลน่ะมันเยอะกว่าครับพี่น้องครับบางคนเนี่ยแค่กล้วยเนี่ย ก็ประทังชีวิตได้แล้วคุณเข้าไปเซเว่นเนี่ยคุณกินกล้วย2ใบเนี่ยก็อยู่ได้แล้วแล้วก็กลับมาสิแต่บางคนมันอะไรกันนักหนาจะต้องหาต้องพิถีพิถันคือพิถีพิถันไม่ใช่เรื่องหาร้านนะพิถีพิถันร้านตรงไหนเขามีกินตรงไหนหน่อยเป็นกระแสหน่อยหาร้านไม่หาร้านก็ไม่รู้ก็ไปก่อนแล้วก็ไปพิธีกรบางทีก็รู้ตัวเองเป็นมุสลิมด้วยซ้ําก็ยังไปจัดรายการอาหารกินไปทั่วก็นี่ไงท่านกำลังทำเหมือนคนที่เขาไม่มีศาสนาไงคนมีศาสนาเขาไม่ได้กินมั่วซั่วหรอกครับเขาเลือกนะคนที่มาตรฐานนะมุสลิมแสดงว่ามีมาตรฐานให้เลือกเนี่ยถ้าไม่เลือกนี่ไม่ใช่คนไม่มาตรฐานเนี่ยคือคนที่ไม่มีมาตรฐานเขาไม่เลือกกินด่าหมดได้หมดเลยเจออะไรกินหมดเลยแล้วก็สมัยนี้เนี่ยจะแอปพลิเคชันหรือว่าสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้กับมุสลิมในการเลือกร้านอาหารเนี่ยมีเยอะแยะมากมายร้านนี้เนี่ยมุสลิมทำฮาลาลแน่นอนในประวัตินี้มีหลายแอปพลิเคชันที่บอกว่าตรงนี้เนี่ยมีร้านอาหารฮาลาลอยู่ในระแวกนี้ตรงนี้นะฮะเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกอาจารย์คุณผู้ชมที่มีคำถามนะฮะเรียนเชิญที่025303199นะครับเรื่องเราจะได้ร่วมพูดคุยกันเรื่องของอาหารฮาลาลเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญนะฮะ025303199คุณผู้ชมที่อยากจะคุยกับอาจารย์มีคำถาม
หรือว่าอยากให้อาจารย์ได้ขยายความในประเด็นอะไรนะครับก็โทรศัพท์เข้ามาร่วมพูดคุยกับเราได้ก่อนจะหมดเวลาของวันนี้นะฮะอาจารย์ความจริงมันก็มีเยอะนะแต่ว่าเอาไว้วันหลังบ้างก็ได้วันหลังอันนี้เรื่องอาหารฮาลาลเนี่ยยังไม่หมดเลยนะอาจารย์เขามีมาตรฐานอีกเช่นวัตถุดิบกระบวนการผลิตการบรรจุภัณฑ์การขนส่งสุขลักษณะส่วนบุคคลเขาแยกมาอีกวัตถุดิบไอ้พืชเนี่ยมันมีพืชที่ห้ามไหมเช่นพืชที่เป็นสารเสพติดเนี่ยตกลงกัญชาเนี่ยห้ามไหมกัญชาเนี่ยห้ามไหมกำลังเป็นประเด็นอยู่อาจารย์ก็เป็นสารเสพติดนะพี่น้องนะฮาชิชเนี่ยฮารอมบินไอจะมาครับห้ามนะมันจะมีคนพยายามที่จะอ้างถึงงานวิจัยว่าไอกัญชาเนี่ยนะทำมาแล้วมันจะหายโรคมะเร็งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคือถ้าพยายามสร้างขึ้นมาผมจะบอกให้นะไอมอร์ฟีนเองเนี่ยครับถามว่าในโรงพยาบาลเขาใช้ปะไม่ใช่นะมอร์ฟีนเนี่ยนะที่เขาเจ็บใช้สิใช้ในโรงพยาบาลใช้ในการรักษาการระงับอาการเจ็บปวดจบปะถามว่าทำไมเขาใช้ได้อะเพราะเขาใช้ถูกไงแต่ถามว่าที่ดูดฟินสมัยก่อนเนี่ยเจ็บปวดอะไรอ่ะ เอามาดูดกันนะยาเส้นเนี่ยพี่น้องถามว่ายาเส้นเนี่ยจริงๆแล้วมีประโยชน์มากมายนะอุดฟันเอาไปผสมกับน้ำแล้วก็ฉีดให้เป็นอะไรฉีดที่ไหนจังฉีดที่พืชไงเป็นยาไล่แมลงเพราะกินมันฉุนยาเส้นยาฉุนเนี่ยเยอะแยะเลยประโยชน์แต่ถามว่าแล้วถามส่วนใหญ่เขาซื้อเทียนที่ต้าเนี่ยยกกันเป็นโลเนี่ยซื้อมาฉีดยาหรอซื้อมาทำอะไรฉีดตัวเองซื้อมาดูด คือผมแล้วแต่คุณจะอ้างอะไรก็แล้วแต่นะมันอยู่ที่การใช้ไอ้ของพวกเนี้ยมันไม่มีปัญหาหรอกพี่น้องไอ้ตัวยาเส้นมีปัญหาแต่ถามถ้าคุณเอามาม้วนดูดมันก็ฮารอมแต่ถ้าคุณเอาไปฉีดเป็นศัตรูไล่สัตว์อะไรนะวัชพืชวัชไม่ใช่ศัตรูพืชเนี่ยแมลงพวกเนี้ยมันก็ใช้ได้คือวิธีการอธิบายของเราเนี่ยบางทีเราก็ต้องบอกกับพี่น้องแบบนี้นะคือไม่ใช่ว่าไปซื้อยาเส้นมาแล้วจะบอกคูกลมว่าต้องอะไรนะต้องโอ้โหเอาขอร้องอย่างเดียวเลยถ้าเข้าไปใช้ก็นั่นไม่เป็นอะไรเพราะพืชนะพืชไม่ใช่ในยีสต์เนี่ยครับอาจารย์นะผมเห็นบางคนที่โดนแผลเป็นโดนเลือดอย่างเงี้ยเอายาเส้นอุดเนี่ยก็ห้ามเลือดได้ห้ามเลือดได้ใบตองก็ได้นะสมัยก่อนเนี่ยเคี้ยวเลยนะแล้วก็ปะเข้าไปใบตองนะใบตองใช่ไหมจ๊ะหรือว่าใบตองแห้งใบตองเขียวๆอ่ะใบตองสดนะจ๊ะใบตองแห้งทำไมเคี้ยวใบตองเหนียวเลยดิใบตองสดนะแล้วก็แปะเข้าไปสมัยก่อนก็มีเยอะพวกสมุนไพรนะคนโบราณเขาจะเอายาเส้นมาขัดฟันเวลาเคี้ยวหมากใช่ใช่ไหมก็มีประโยชน์หลายๆอย่างมีประโยชน์นะพืชบางอย่างที่เป็นอันตรายต่อร่างกายนะอย่างเงี้ยอย่างสมมติเนี่ยอ้าวเราไปเจอหะดีษบอกว่าสิ่งที่อยู่ในทะเลทั้งหมดฮาลาลหมดเลยครับนะฮาลาลหมดเลยในทะเลเราก็พอดีเจอพอดีปลาปลากระเป้าก็อยู่ในทะเลก็อยู่ในทะเลปลากระเป้าอยู่ทะเลป่ะอยู่ทะเลอยู่ทะเลฮาลาลไงเอามาทอดเสร็จสักพักนึงเส้นเมาขึ้นไม่ใช่เส้นเมาก็เรียกอะไรนะมีปุ่มผมว่าอยู่ไม่รู้มันพิษมันมีพิษอยู่สักพักนึงเริ่มชักแล้วครับเฮ้ยอาจารย์ตกลงกินได้ไหมเนี่ยก็มันมีพิษไงก็เลยห้ามไม่ได้แปลว่าอยู่ในทะเลอะฮะคือฮาลาลหมดแหละต้องดูมันมีพิษเปล่าคุณเอางูทะเลมาสับกินอย่างเงี้ยคือไอ้คือเนี่ยนะสิ่งที่บอกว่าอยู่ในมหาสมุทรเนี่ยมันกินได้เนี่ยฮาลาลหมดเนี่ยแต่ว่ามันก็มีอีกหนึ่งตัวบทที่บอกว่าสิ่งที่มันห้ามกินคือสิ่งที่มันมีหากินด้วยกับเขี้ยวเล็บมีพิษอะไรพวกนี้พิษคือมีพิษต่อร่างกายถ้าเป็นทะเลนะเป็นพิษต่อร่างกายที่บอกกินปลาวาฬกันสิเพราะว่ากินได้ไม่มีปัญหาหรอกตกได้ปะล่ะนี่เขามาเกยตื้นกันนะกินได้หมดเลยแต่ว่าอะไรที่มันเป็นพิษนะเราก็ต้องศึกษาแต่ถามสมมติคนนึงที่เขาเป็นเชฟเข้าปลาปลากระเป๋ามาปรุงแต่เขารู้วิธีการเอาพิษออกเอาเส้นนั้นออกไปกินได้ไหมกินได้กินได้คือในญี่ปุ่นเนี่ยใช่คือใช่ตัวลงมันมีเส้นใช่ไหมเหมือนคางคกเส้นเมาเดี๋ยวบอกให้คุยกันไปอาจารย์ให้กินแต่คางคกซะแล้วผมไม่รู้นะคางคกกินไม่ได้อุมัดเขามีคนชี้คางคกห้ามฆ่าครับนะนบีบอกไว้ดับดานี่คือห้ามฆ่าห้ามฆ่าก็คือห้ามกินที่ผมบอกแล้วไงห้ามกินมดห้ามกินหุดด้วยนะวันนั้นไม่รู้ใครไปแปลนะกินได้กินแล้วยิงหูยิงฉลาดนะนกอุรุษนะห้ามฆ่าพี่น้องนกพิราบกินได้ไหมอาจารย์ไม่รู้เลยไม่เคยกินเหมือนกันเคยกินไหมไม่เคยกินนกกระทาดีกว่ากินง่ายกว่านะถ้าคุณผู้ชมฮะ025 330 3199นะครับเปิดสายรับพูดคุยกันนกที่ห้ามคือนกที่ใช้นี่
กงเล็บกงเล็บแล้วก็อีกอันนึงโฮตฮูดเนี่ยครับอาจารย์นะอินทรีย์เนี่ยกินไม่ได้นกเหยี่ยวนกอินทรีย์นกเหยี่ยวนกแร้งกินไม่ได้นะคือจริงๆอาหารให้กินเนี่ยเยอะแยะมากมายเอออย่าไปหาอย่าไปสรรหาเลยผมถึงบอกไงคือเอาไอ้ที่แบบเอาเนี่ยทุกวันเนี่ยที่มีปัญหาที่สุดเนี่ยคืออิสลามทานได้เนี่ยแล้วก็มองไปแล้วเนี่ยมีทั้งบิสมิลลาห์มีทั้งนางกวักหรือตัวแม่ค้าเองเนี่ย บอกว่าเป็นมุสลิมแต่ว่าคือไม่รู้นะแต่ในตู้เนี่ยเขามีสัญลักษณ์แต่เป็นไงครับแต่ว่าปรากฏว่าใส่สายเดี่ยวสายอะไรไม่ใช่ไงผมถึงบอกว่าบางอย่างนะฮาลาลด้วยกับดูปั๊บเนี่ยรู้เลยฮาลาลคือไม่ต้องไปดูอัลลอฮ์มูฮัมมัดไม่ต้องไปดูบิสมิลลาห์ไม่ต้องดูอายะกุรอซีใครก็ซื้อมาแปะได้แล้วถามว่าสมมติเนี่ยเป็นอย่างผมเนี่ยแต่งอย่างเงี้ยไปปรุงอาหารไปปรุงอาหารเนี่ยท่านจะรู้สึกแคบแคบแข็งใจไหมไม่หรอกไหนไหมต้องครูมาทำเองเผื่อได้ดูอาทำไม่เป็นเนี่ยไม่เป็นหรือบางคนนึงที่เขาขายกันก็ใส่หมวกนะแล้วก็เจอแสดงว่าอะไรกุ้มหมดแล้วพอซื้อเสร็จปุ๊บเขาก็จะซักล่องคอยร้อนนะโอ้ฟังดูดีไหมครับดีมากเลยเนี่ยสบายใจสบายใจอย่างเงี้ยครับไปเจอบางที่เนี่ยมันมีแต่ป้ายแล้วมันไม่มีอะไรเป็นสัญลักษณ์เลยคือความจริงสัญลักษณ์ที่เราสบายใจที่สุดคือคนขายนี่แหละพี่น้องมันไม่ใช่ไอตัวเอามาแปะอะไรหรอกผมถึงบอกว่ามีคนคนนึงที่เขาไม่แปะอะไรที่ร้านเขาเลยนะครับเขาไม่มีอัลลอฮ์มูฮัมมัดไม่มีบิสมิลลาห์เลยแต่ปรากฏว่าคนขายเนี่ยคุมฮิญาบเรียบร้อยหมดเลยนี่ฮะเครื่องหมายฮาลาลนี่แหละเครื่องหมายฮาลาลที่ดีเลยพี่น้องครับคนก็มาบ่นมาว่าจ้าทำไมร้านเธอนะทำไมไม่แปะหน่อยล่ะก็จะแปะทำไมก็เนี่ยไม่เห็นอยู่เลยเนี่ยเออทั้งสลามทั้งอะไรเนี่ยแถมมายังเปิดจะเต็มทีวีให้บรรยายให้ดูอีกเออจะดูตรงนี้ดูซิว่ามันไม่ฮาลาลอีกเหรอครับอาจารย์หรือจะเอาไอ้แค่แบบเป็นตาอย่างเดียวแปะอย่างเดียวพอใช่ไหมหรือว่าเอาไปตาอย่างเดียวแล้วก็ท่านไม่สนใจอะไรเลยนะครับที่อะไรที่มันไม่บ่งบอกให้ชัดเจนผมต้องบอกเนี่ยถ้าเกิดเราเจออะไรเนี่ยให้สลามไปเลยหรือถ้าอย่างนั้นผมก็เอาข้อของชุบฮัตนะพี่น้องเอาอะไรที่มันอะไรที่มันชัดเจนดีกว่านะรวมไปถึงอาหารที่ได้ที่มีตาเขาเรียกว่าบางอย่างเนี่ยไม่มีตาฮาลาลแล้วก็ไม่มีวัตถุดิบที่บอกถึงการมีสิ่งปนเปื้อนที่เป็นฮารอมเนี่ยอาจารย์ฮะเราจะใช้การดูยังไงฮะก็พิจารณาเอาอาจจะอ่านจากวัตถุดิบจากอะไรนะคือบางอย่างไม่ต้องมีฮาลาลก็ได้ผมยังงงว่าน้ำดื่มอย่างนี้มีฮาลาลมีก็นั่นน่ะสิไม่ได้นะจะต้องมีน้ำดื่มข้าวสารมีฮาลาลครับข้าวสารน่ะนะยังไงอ่ะเขาใส่อะไรไปไม่ได้ใส่ผมไม่รู้นะข้าวสารต้องมีตาฮาลาลด้วยหรอเออข้าวสารไม่ใช่ข้าวปรุงสุกความสุกนะครับที่เป็นข้าวยังไม่ปิดหุงเลยนะเออข้าวสีเสร็จมาใส่ถุงเนี่ยมีตาฮาลาลครับตกลงมันเป็นธุรกิจหรือมันเป็นอะไรกันแน่เนี่ยผมไม่รู้นะน้ำดื่มเนี่ยมีตาฮาลาลครับอาจารย์บางอย่างเนี่ยน้ำปลาอ่ะน้ำปลาต้องสิน้ำปลามันมีเอากระดูกหมูมาหมกมาได้แต่ไอ้น้ำดื่มเนี่ยถามว่ามันฮาลาลด้วยตัวมันไหมล่ะฮะใช่ไหมเพราะมันคงไม่มีบริษัทไหนนะเอาอะไรผมก็ไม่รู้ดิว่าน้ำดื่มไม่ต้องดูมึงแล้วก็ข้าวสารอย่างเงี้ยส้มเอามาใส่เป็นแพ็คอย่างดีเลยมีตาฮาลาลมีไหมต้องมีไหมผลไม้ต้องมีตาฮาลาลไหมเนี่ยนะว่าไป อันนี้เรื่องของอาหารนะผู้ชมที่โทรเข้ามานะครับ025303199นะฮะไม่รู้ว่าพี่ดอนโทรติดหรือเปล่านะคุณผู้ชมที่มีคำถามหรืออาจจะฝากคำถามไว้หลังจากนี้ก็ได้นะในชนที่มีพี่น้องทีมงานอยู่ข้างนอกเนี่ยนะฮะรับโทรศัพท์แล้วก็ฝากคำถามเข้ามาได้เลยนะฮะทางนี้อาจจะไม่ได้ยินเสียงนะครับมีเวลาอีกนิดหน่อยอาจารย์ฮะพูดบ้างสิเหนื่อยมาฟังอาจารย์มาฟังอาจารย์ผมพูดแต่เช้าเลยนะพี่น้องเขาชอบฟังอาจารย์เออครับผมพูดเองไหมเนี่ยพี่น้องหลายท่านก็พูดมานะแล้วก็อาจารย์ก็ให้ความรู้นะมาแล้วมาช่วยพี่น้องมาช่วยกันคุยกันหน่อยนะนะครับผมอัสลามุอะลัยกุมอัสลามุอะลัยกุมฮัลโหลครับได้ยินไหมครับฮัลโหลได้ยินนะอัสลามุอะลัยกุมน่าจะไม่ได้ยินเสียงมีหลายสายมาเดี๋ยวขอนวดบางสายก่อนไปดังข้างในนะเดี๋ยวถ้ายังไงฝากคำถามไว้ก็ได้นะพี่น้องที่โทรศัพท์เข้ามานะมีพี่น้องทีมงานด้านนอกเดี๋ยวรับสายแล้วก็รอคำถามสรุปแล้วกันพี่น้องนะครับวันนี้เราอัลลอฮ์ให้สติปัญญามานะให้สติปัญญามาให้สมองเราคิดนะครับว่าเราจะเลือกของที่ใส่ปากเราเนี่ยเราจะพิถีพิถันขนาดไหน
นะแม้กระทั่งของที่มีประโยชน์พี่น้องก็ต้องดูด้วยนะครับของบางอย่างพี่น้องฮาลาลแต่หมอเขาบอกว่าถ้ากินไปแล้วความดันขึ้นฮาลาลไหมเนี่ยไม่ฮะมันจะเป็นโทษต่อร่างกายครับน้ำตาลบางอย่างที่เขาห้ามนะเพราะถูกจำกัดด้วยกับภาวะของร่างกายยันแต่ละคนเนี่ยมีภาวะที่ไม่เหมือนกันบางคนสุขภาพแย่กินบางอย่างไม่ได้ของแพ้ต่างๆมันก็มีบางคนแพ้นู่นแพ้นี่ถามว่าแพ้เยอะๆก็กินทำไมแพ็คกุ้งอย่างคนแพ็คกุ้งอาหารทะเลถามว่าอร่อยแหละแต่ว่ากินไปแล้วปรากฏต้องส่งโรงพยาบาลเนี่ยกลายเป็นของฮาลาลไหมเนี่ยไม่ฮาลาลแล้วนะพี่น้องเพราะกินไปแล้วเกิดโทษกับร่างกายครับนั้นได้หลายอย่างนะพี่น้องครับศาสนาเนี่ยสอนในวิถีชีวิตของเรานะตั้งแต่ตื่นนอนยันเข้านอนอาหารการกิน3มื้อของเราต้องพิถีพิถันอิบาดะห์ที่เราทำตลอดเนี่ยพี่น้องมันก็ได้มาจากแรงที่เรา ที่เราทานอาหารนี่แหละทานของดีๆพี่น้องครับทานของที่มีประโยชน์ทานของที่ฮาลาลกลายเป็นเลือดเป็นเนื้อเป็นกำลังในการทำอามันอิบาดะห์การกินเนี่ยศาสนาฮุกกลมก็คือมุบาอนุญาตนะคือไม่มีโทษไม่มีคุณและไม่มีโทษแต่ถ้าเราเนียดในเรื่องของการกินว่ากินตรงนี้เพื่อที่จะให้มีกำลังวังชาในการทำอิบาดะห์ต่อลอสุบฮานะฮูวะตาลาการกินของท่านได้ผลบุญกินยังไงให้ได้บุญกินยังไงให้ได้บุญเหมือนไปกินบุญมีคนละเรื่องกันกินบุญกินแล้วได้บุญไงอาจารย์เนียดให้ดีๆก็กินข้าวนะและความดีอย่างหนึ่งนั้นในอิสลามก็ถามว่าอะไรคือความดีในอิสลามครับรับสายรับสายก่อนนะครับพี่น้องมาแล้วนะฮะอัสลามุอะลัยกุมอัสลามุอะลัยกุมได้ยินไหมฮะได้ยินนะพูดดังๆนะครับอัสลามุอะลัยกุมฮัลโหลครับตั้งแต่เช้าได้ยินแล้วนะฮะอัสลามครับผมเชิญครับไม่ได้ยินเลยค่ะไม่ได้ยินเลยใช่ไหมฮะจะฝากคำถามเกี่ยวกับเรื่องสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำค่ะครับได้ไหมคะพอดีมีคนถามหลายคนแล้วค่ะสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำกินได้ไหมปูนาหรือว่าปกอะไรแบบนี้ค่ะครับผมได้เลยกำลังเป็นประเด็นใน Facebook อยู่ด้วยนะให้ใจขยายความนะครับผมขอบคุณมากๆครับอัสลามุอะลัยกุมผมขออนุญาตนะครับอาจารย์คือที่เนี่ยมีนักวิชาการหลายคนหนึ่งในนั้นก็คือท่านอาจารย์อามีนเหมเสริมครับผมให้เกียรติท่านนะท่านเคยตอบไว้แล้วนะครับก็กินได้ท่านตอบไว้นะสักครึ่งบกครึ่งน้ำครับกินได้นะแต่ว่าในประเด็นใน Facebook ผมก็ไม่รู้นะว่าเขาอ้างอะไรกันนะแต่ว่าถ้าถามว่าส่วนตัวผมกินไหมอย่างที่ผมบอกไอ้เค้นะผมก็ไม่กินหรอกแต่ว่าเชคมินพาสบอกทานได้ครับนะก็ท่านตอบไว้แล้วนะครับแล้วยังไงรอท่านมาตอบอีกทีนึงก็ได้เพื่อความนั้นนะเพราะว่าเป็นประเด็นอยู่เห็นว่าเป็นประเด็นอยู่ประมาณสัปดาห์นึงเลยนะเนี่ยเรื่องมารยาทนะพี่น้องสำคัญผมเล่าให้ฟังเรื่องนึงนะเช็คอุไซมีนเช็คมิมบาสเนี่ยบางอย่างที่ท่านออกฟัตวาเนี่ยไม่ตรงกันวันนึงเช็คมิมบาสมาตอบคำถามก่อนแล้วก็ตอบปัญหาเดียวนี่แหละตอบไปแล้วปรากฏว่าเชคอุไซมีนถูกถามเหมือนเดิมเชคบอกว่าเมื่อวานเชคมุบาตอบไปแล้วใช่ไหมตอบไปแล้วก็ให้เขาก็นั่นแหละให้ท่านไปกลับไปฟังดูซึ่งจริงๆแล้วทัศนะของสองคนนี้ไม่ตรงกันในเรื่องของฮุกกลมกันผมจำไม่ได้การถ่ายทอดวิดีโอให้กับผู้หญิงดูหรืออะไรเนี่ยนะประมาณนี้เช่นเดียวกันนะผมก็เห็นก็ให้เห็นด้วยกับอาจารย์อามีนเลยเพราะว่าผมยึดในอุซูลที่ว่าของที่ไม่มีตัวบทห้ามก็ถือว่ากินได้นะส่วนคนที่เขาบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยกินไม่ได้พี่น้องเราก็เลือกเอาแล้วกันเพราะมันถ้ามันมีคีลาฟอรู้ไหมเรื่องเนี้ยที่ผมไปค้นมาเนี่ยเขาจัดสัมมนาอุลามะโลกคุยกันเรื่องเนี้ยยังไม่ได้ข้อสรุปเลยแล้วถามว่าอย่างผมในความรู้เนี่ยแค่นี้นิดเดียวเนี่ยผมจะมาตอบอะไรมากมายล่ะในเมื่อนักวิชาการที่มากมายเขารู้กับผมเนี่ยก็ยังเห็นไม่ตรงกันเลยนั้นถ้าพี่น้องสบายใจจะกินก็กินถ้าไม่อยากกินก็ไม่ต้องกินแต่ถ้าผมบอกแล้วไงอะไรที่มันมีของอะไรพวกนี้เราก็เลือกได้นี่ครับนะนะเหมือนที่กลับไปตั้งแต่เมื่อช่วงแรกเนี่ยอาจารย์ได้พูดถึงฮาลาลเนี่ยชัดเจนทางก็ชัดเจนที่มันอยู่ระหว่างตรงกลางเนี่ยเราละทิ้งมันจะดีกว่าใช่ไหมอาจารย์ฮะนั่นแหละนะทีนี้อาจารย์เรื่องของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำอาจารย์ฮะอย่างเช่นเต่าใช่ไหมเป็นสัตว์บกหรือสัตว์น้ำที่มันไปมีชีวิตอยู่ในน้ำอะไรก็เต่าตะภาพอะไรเนี่ยนะพวกนี้เนี่ยก็เป็นข้อห้ามเช่นเดียวกันในกรณีของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่ไม่สามารถทานได้ผมก็ยังไม่เจอนะผมถึงบอกไงว่าเนี่ยถ้าตะภาพเนี่ยตามของผมเนี่ยกินได้ตะพงตะภาพเลยนะมันอยู่ในน้ำมันอยู่ในน้ำก็นั่นแหละก็นั่นแหละลองกลับไปดูแล้วกันที่อาจารย์นามินตอบมานะนะเดี๋ยวอย่าขยายเยอะเดี๋ยวผมจะหรือถ้ายังไงเดี๋ยวจะมีอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดนะอาจารย์อับดุลลอฮ์มานะเรื่องนี้ก็ดีนะฮะเรื่องของคือเรื่องนี้มีเอาตรงๆมันมีคีราฟแล้วกันนะครับครับผมขอบคุณอาจารย์นะครับผมขอบคุณพี่น้องที่โทรเข้ามาด้วยนะฮะนิดนึงอาจารย์ฮะก่อนที่จะจากกันไปนะฮะและหลายคนเนี่ยคำนวณเรื่องแคลอรี่
ก่อนจะรับประทานอาหารเข้าไปในปากอันนี้มีให้กี่กิโลแคลอรี่อะไรให้กี่กิโลแคลอรี่แต่ลืมไปว่าคำนวณเรื่องของสิ่งที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันฮาลาลหรือเปล่ามันฮารอมหรือเปล่า อันนี้เนี่ยเราไม่ใช่ร้านมุสลิมแต่ว่ามันไม่มีอะไรที่มันไม่ฮาลาลเลยไปกินอันนี้ก็น่าจะคิดอยู่นิดนึงนะสุดท้ายนี่อาจารย์ฝากถึงผู้ชมนิดนึงก่อนจะจากกันครับครับก็เรื่องอาหารการกินพี่น้องสำคัญมากนะเมื่อมันเข้าไปในร่างกายเราแล้วเนี่ยเอาออกมาไม่ได้พี่น้องนะมันจะกลายเป็นเลือดเป็นเนื้อแล้วท่านนบีบอกว่าไอ้ของที่มันงอกเงยมาจากของฮารอมเนี่ยมันเหมาะสำหรับไฟนรกนั้นอันตรายพี่น้องนะพยายามนิดนึงนะครับในการที่พิถีพิถันในเรื่องของอาหารการกินนะครับครับผมคุณผู้ชมมีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับเชิญคุณผู้ชมได้ไปร่วมงานมุสลิมขันโตกนะครับในวันอาทิตย์ที่19นี้นะครับก็เรียนเชิญกันคุณผู้ชมท่านใดที่ยังไม่มีขันโตกที่จะมานั่งรับประทานในงานนะครับจัดที่ซับเจนกินไดรีสอร์ทก็สามารถเข้ามาได้หรือใครที่ยังมีที่นั่งเหลือนะก็เชิญผมไปนั่งด้วยได้นะอินชาอัลเลาะห์ขอบคุณอาจารย์เดลติตำลาเรียนนะครับมาเริ่มพูดคุยกับเราในท้องหลังเที่ยงวันนี้หมดเวลาแล้วจนกว่าจะพบกันใหม่ทุกเวลาเดียวกันนี้นะครับลาไปก่อนนะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์We're not breaking, we're still strong. No matter